ุณพอสปัจจุบันอายุ26ปีคุณพอสบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเช่าในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรและตั้งชื่อเรื่องว่าเสียงปริศนาครับคุณพอสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพอสสวัสดีครับครับคุณพอสได้ยินเสียงพี่ขวัญไหมได้ยินครับได้ยินครับ oh, ได้ยินชัดไหมครับผมได้ยินชัดเลยนะครับคุณพอสก่อนอื่นเลยถามก่อนตอนนี้พอสฟังพวกเราอยู่ทางไหนครับเนี่ยอยู่ใน YouTube ครับใน YouTube แสดงว่าเห็นพี่ขวัญปิดไฟแล้วด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อ แล้วพอสฟังอยู่กับใครคืนนี้ครับก็ตอนนี้อยู่คนเดียวครับแต่ว่าแฟนหลับไปแล้วฮะแฟนหลับไปแล้วครับผมนะครับผมนะฮะคุณพอสครับนี่เป็นครั้งแรกไหมที่เราโทรศัพท์มาคุยกันครั้งแรกครับครั้งแรกตื่นเต้นครับครั้งแรกใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อนะครับค่อยๆหายใจลึกๆนะก็ค่อยเล่านะครับผมโอเคนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบ้านพักครับเป็นบ้านเช่าคล้ายๆเป็นใช่ครับเป็นบ้านเช่าอะไรครับอ๋อเหตุการณ์ที่ผ่านมาประมาณสักก็10ปีแล้วครับประมาณ10ปีตอนนั้นผมอยู่ตอนนี้ผมอายุ26 10ปีก็ผมอยู่ม.4ใช่ผมอยู่ม.4ก็ประมาณ10ปีครับแสดงว่าพื้นเพเป็นคนที่นั่นใช่ไหมฮะที่อุบลใช่ครับเป็นคนอุบลนะครับครับผมมาลุยเลยครับพอเสียงปริศนาเป็นยังไงบ้างครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยกันนะครับครับผมก็คือว่าตอนนั้นก็ช่วงม.4ก็เป็นช่วงเข้ากำลังวัยรุ่นเนาะกำลังวัยรุ่นก็ช่วงนั้นกำลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องผีนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องสังสรรค์เรื่องเล่ายาปาปิ้งอะไรประมาณนี้ฮะใช่ครับผมก็มีเพื่อนผมกับแฟนเพื่อนผมนะฮะเป็นคู่กันนะฮะได้ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งที่หลังโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ใจกลางจอดอุบลนะครับผมเป็นบ้านพักที่อยู่หลังโรงเรียนนะฮะคิดภาพออกนะพี่ผมครับผมก็ได้นัดกัน7คนเพื่อที่จะไปสังสรรค์ที่บ้านหลังนั้นที่ไปเช่าอะฮะใช่ครับก็เป็นสังสรรค์กันก็กินกุบกิบก็กันพอสมควรก็ประมาณเที่ยงคืนครับครับผมคือมันผมขออนุญาตเล่าในตัวบ้านก่อนนะครับได้ครับคือตัวบ้านเนาะมันจะเป็นแบบว่าข้างหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นกรงเหล็กเป็นกรงเหล็กแล้วก็พอไปจะเป็นโรงจอดรถแล้วก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านครับที่ขวัญจะบอกว่านี่หรอครับผมพอเปิดประตูเข้าไปมันจะเป็นทางยาวฮะมันเป็นตึกยาวๆครับไม่มีแบบมุมซ้ายมุมขวาคือเป็นยาวๆเข้าไปเลยครับคือข้างหลังเนี้ยครับข้างหลังนี้จะเป็นครัวและซ้ายมือเป็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดครับขึ้นไปชั้น2ครับผมก็คือขึ้นไปชั้น2นี้ก็เป็นชั้น2นี้มี2ห้องครับครับห้องแรกจะอยู่หน้าตรงบันไดพอดีเลยขึ้นไปปุ๊บเป็นห้องแรกเลยอ๋อเจอคือสมมติว่าขึ้นบันไดไปชั้น2ก็เจอประตูห้องเลยเหรอใช่ครับประตูห้องแล้วก็วนบันไดกลับมาจะเป็นห้องที่2ห้องที่2นี้คืออยู่ตรงระเบียงที่มองไปหน้าบ้านได้อืมพี่ขวัญนึกออกเนาะครับใช่ครับพอสังสรรค์กันเสร็จปุ๊บนะครับกับเพื่อน7คนผมไม่ได้ตัดสินใจว่าผมจะนอนที่นี่นอนที่บ้านเพื่อนนะครับเพราะว่ามี2ห้องข้างบนครับใช่ครับแต่ว่าเพื่อนคนนึงอ่ะกับก็จะเหลือแฟนผมเอ้ยไม่ใช่สิเหลือแฟนเพื่อนผมกับเพื่อนผมแล้วก็มีอีก3คนที่นอนกับผมฮะอ่ะฮะก็ไปนอนกันพอขึ้นห้องได้ประมาณสัก2นาทีก็จะเตรียมตัวนอนแล้วนะฮะเพื่อนก็แยกย้ายไปอีกห้องนึงคู่แฟนผมก็ยอมอีกห้องนึงผมก็อีก3คนก็นอนอีกห้องนึงเป็นหน้าระเบียงนอนได้ไม่ถึง3นาทีครับพี่ฝันเสียงดนตรีไทยมาช่วงประมาณ 01:00 ผมจำนาฬิกาได้เลยช่วงประมาณ 01:00 ดนตรีไทยมาแบบคือผมก็สะกิดเพื่อนละเฮ้ยใครเข้ามาเล่นดนตรีไทยตรงนี้ก็แบบเอาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพี่ขวัญนึกออกไหมฮะตอนคือดนตรีไทยมันก็จะร้อนๆเนาะอ๋อแน่นอนอ่ะดึกๆเดินๆมีเสียงดนตรีไทยแว่วเข้ามาในหูของเราแล้วก็เราได้ยินเนี่ยเป็นใครก็หลอนอ่ะใช่ครับมันร้อนมากตอนนั้นผมว่าผมเป็นคนกลัวผีแล้วเรื่องของเรื่องครับผมก็พยายามที่จะเปิดทีวีสมัยก่อนทีวีมันไม่ใช่เคเบิลครับมันเป็นเสาหนวดกุ้งใช่
คือช่วงตีหนึ่งนี่ก็เป็นทีวีที่มันถ้าไม่มีไม่มีสัญญาแล้วอ่ะมันจะซ่าที่ไม่มีรายการใช่ไม่มีรายการมันจะซ่าครับคือผมพยายามเปิดกบเสียงดนตรีไทยนี่คือผมหลอนฮะแต่กบยังไงก็กบไม่ได้กบไม่อยู่ครับก็งงผมกับเพื่อนนะเอาอะไรวะแสดงว่าเสียงดนตรีไทยมันดังมากเลยดิตอนแรกมันมาแถวๆครับมันมาแบบติ้งติ้งติ้งแถวๆพอผมยิ่งเปิดเสียงดนตรีไทยเอ๊ะเปิดเสียงทีวีดังเท่าไหร่มันเหมือนจะดังตามขึ้นดนตรีดังตามทีวีฮะครับใช่ทีนี้ก็นั่งฟังนะสัมผัสก็คิดแต่แรกไม่คิดติดเจอเรื่องผีแล้วคิดว่าเอ๊ะคนแถวนี้มึงมาเปิดอะไรวะขอญาติพูดไม่ขอนะครับคือครับผมก็มาเปิดอะไรวะครับสักพักหนึ่งได้ประมาณ5 นาทีได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงหัวในหัวนะครับมันดังประมาณแบบเหมือนคนเอื้อนร้องอ่ะแต่ไม่ใช่เพลงครับมันไม่ใช่เพลงเหมือนคนแบบลากยาวแบบขนลุกเออทำไมขนลุกพี่ขนลุกตามตอนนี้จริงๆนะแบบเนี่ยมันก็แบบใช่ครับคือแบบตอนนั้นขนลุกมากไม่รู้จะทำยังไงแล้วเสียงนี้ก็จะดังอยู่ตลอดสักพักเสียงเอื้อนก็หยุดไปสักพักเดินก็มาใหม่ประมาณนี้ครับเหมือนคนมันไม่เหมือนเสียงร้องครับพี่หวันมันไม่เหมือนเสียงคนร้องเลยนะมันเหมือนคนแบบเหมือนเจ็บปวดทรมานอะไรสักอย่างแบบเหมือนกำลังจะตายแล้วประมาณนี้ครับพี่หวันโอ้เดี๋ยวนะถ้าดนตรีไทยผมว่าตัวของพอสเองเขาคงจะเคยได้ยินเวลาคนเป็นคนร้องเพลงไทยเดิมก็จะมีการเอื้อนแบบเอื้อนแล้วก็ลงแล้วมีคำต่ออะไรแต่อันนี้ไม่ใช่เลยเสียงร้องเหมือนกับคนทรมานอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบมันแบบแบบจะตายเลยประมาณนี้ใช่ผมกับเพื่อนอีกสามผมก็สะกิดกันเอาละของละสักพักหนึ่งครับอันนี้คือช็อตเด็ดของเรื่องนี้เลยคือได้ยินเสียงเปิดประตูจากบ้านเราฮะเป็นประตูกรงเหล็กเปิดมาปึ้งมาก็เฮ้ยเอาแล้วใครเข้ามาวะครับสภาก็เปิดประตูห้องบ้านประตูไม้ครับประตูหน้าบ้านอีกครั้งปึ้งปิดปึ้งแต่แปลกตรงที่ว่าเขาลงเท้าหนักมากลงเท้าการเดินฮะดังขึ้นมาตรงบันไดไอ้ผมกับเพื่อนอะจับมือกันละเฮ้ยต้องโดนแล้วอ่ะแต่สักพักหนึ่งมีเสียงหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนคือมีคนพูดจากข้างนอกฮะมันไอ้คนขึ้นมานะฮะคือใจโล่งแล้วสงสัยจะเป็นเพื่อนคนที่กลับไปที่ว่ายิงเสร็จแล้วกลับไปแล้วมาแล้วได้ยินเสียงเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอยู่ไหนวะแล้วโอเคผมก็แต่ดีสู้เสียคือยังไงก็ยังเป็นคนแล้วแหละผีคงไม่มาพักแบบว่าเฮ้ยอยู่ไหนอะไรเงี้ยเปิดประตูนั่นแหละแต่เสียงขึ้นมาห้องแล้วนะหน้าห้องเพื่อนที่นอนอยู่ตรงห้องแรกครับครับเปิดประตูไปไม่เห็นครับฮะไม่มีใครอยู่ไม่เห็นคนไม่มีใครอยู่แต่รู้เลยว่าเป็นเสียงคนที่อยู่ในบ้านแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณมั่นใจว่าเสียงเนี้ยมั่นใจชัวร์ว่ามีเสียงคนแบบกำลังหาใครอยู่ไหนวะซึ่งเดินขึ้นมาบนชั้น2ถูกไหมใช่ครับแสดงว่าเสียงนั้นก็ไม่ห่างจากคุณมากเพราะคุณอยู่ห้องที่อยู่ด้านหน้าใช่ครับใกล้ๆเลยแต่ที่ผมมั่นใจที่สุดก็คือว่าไอ้เสียงเปิดประตูหน้ารั้วตรงรวงรถนะฮะผมจำได้เลยตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกที่จะมาสั่งสรรค์นะผมยังทักเลยบอกว่าเฮ้ยเสียงประตูมึงหลอนป่ะอะไรประมาณนี้มันเสียงที่น่าจะเสียงสนิมนะฮะครับใช่ก็คือเปิดเข้ามาปุ๊บไม่เห็นใครแต่ว่าผมเห็นเป็นรอยเท้าคล้ายๆเป็นรอยเท้าที่ใหญ่มากเป็นรอยเท้าแบบมันคนใส่คอมแบทเหยียบโคลนมาที่ฝันใช่ครับครับตั้งแต่หน้าประตูตรงประตูบ้านแล้วก็ขึ้นมาตรงบันไดแล้วก็มีรอยเท้าใหญ่ๆเท้าหนึ่งอะเท้าเดียวฮะเหยียบยันประตูเพื่อนไว้ตรงประตูเพื่อนห้องแรกเหยียบฝาประตูห้องนะมันจะยันประตูครับแต่มันแบบมันแนบไว้เฉยแต่ไม่มีเสียงตุ่มนะประทับตาประตูไว้เหรอใช่ประทับตาประตูไว้ใช่ถ้าตอนนั้นอ่ะสมัยนั้นมีกล้องมือถือนะพี่ผมจะถ่ายรูปให้ดูแต่สมัยนั้นมันไม่มีตอนนั้นมันM70มันไม่มีตังค์ซื้อกันแล้วใช่ก็ปิดประตูครับแล้วเพื่อนก็ถามว่าใครมา
ก็ผมก็ไม่บอกเพื่อนตอนนั้นผมช็อกแล้วผมก็เข้าไปนอนแต่ตอนนี้ในขณะนี้เสียงดนตรีไทยก็ยังดังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดังแล้วยังดังอยู่ตลอดเวลาครับใช่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วพี่ขวัญก็คือแบบต้องข่มตานอนแล้วอ่ะสักพักก็เสียงดนตรีไทยมาแล้วก็เสียงหวยหวนเหมือนคนเอื้อนที่ผมบอกคือทั้งคืนนะฮะประมาณตีห้าพวกผมได้นอนกันคือนอนกัดฟันที่จะฟังเสียงดนตรีไทยนั้นนะฮะประมาณตีห้าถึงได้นอนแต่ไม่รู้ว่าเสียงดนตรีไทยมันจะหยุดไปตอนไหนนะครับผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้นอนถึงตีห้านั่นแหละครับก็ดนตรีไทยมาตลอดเลยครับใช่ก็ทีนี้มาตอนเช้าก็ตื่นมาสักสี่โมงเช้าครับเพื่อนที่อยู่ห้องแรกที่นั่งกับแฟนนะฮะก็มาเคาะประตูเรียกว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันอะไรประมาณนี้ฮะให้ตื่นไปกินข้าวกันนะครับใช่ครับก็เลยถามเพื่อนว่าเพื่อนเมื่อคืนมีเสียงดนตรีไทยไหมคือผมถามเพื่อนอีกคนหนึ่งฮะที่นอนห้องแรกที่นอนห้องตรงบันไดนะใช่เขาบอกว่าไม่ได้นอนนะเราสงสัยก็คิดว่าเราสงสัยเพื่อนหลับแล้วมึงหลับไปแล้วมั้งก็คงไม่ได้ยินไม่ได้นอนก็ไม่ได้ยินอ่ะกูนอนประมาณตีสามก็ผมได้ยินเสียงดนตรีไทยประมาณช่วงตีหนึ่งกว่าคือดังมาตลอดแล้วดังแรงมากดังตลอดเลยครับแล้วผมนอนตีสามใช่ไหมได้ยินเสียงใครเดินขึ้นมาไหมไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินอีกก็จะถามเหมือนกันว่ารอยเท้าใครมาเหยียบหน้าประตูก็โอเคไม่เป็นไรครับก็คือเรื่องนี้ผ่านไปทีนี้ออกไปกินข้าวผมก็นัดเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเอาง่ายคือก็เป็นแฟนนะครับครับได้นัดเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมากินข้าวด้วยกันกับเพื่อนอีกประมาณ3คนก็ตอนนั้นก็คืออดหลับอดนอนนะฮะอยากนอนมากแล้วทั้งดื่มทั้งสันทั้งเหนื่อยทั้งล้าอยากนอนต้องมาตื่นเพื่อที่จะไปกินข้าวก็สักพักก็ไปรับแฟนมาก็มากินข้าวร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแล้วก็งั้นนะฮะแถวโรงเรียนแถวบ้านพักครับสักพักอยู่ดีเขาก็บ่นขึ้นมาเพื่อนแฟนที่ผมไปรับนะฮะเขาก็บ่นขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้เซ็งมากเลยไม่ได้ถึงจะไหว้ครูผมก็รู้เลยว่าเอ้ยผมก็จำได้ว่าเอ้าเฮ้ยแฟนผมไม่ดนตรีไทยใช่ป่ะเพราะงั้นหลอกถามว่าไม่ได้ไหว้ครูเลยไม่ได้ไหว้เครื่องดนตรีไทยเลยคือปกติเขาจะมีกลุ่มของเขาอะนะฮะตอนมีคนโทรมาบอกเอ้ยวันนี้ไหว้ครูนะคือแบบว่าประมาณว่าถ้าไม่มีใครไหว้คนหนึ่งอะก็คือเขาเป็นคนพูดมาเลยว่าถ้าไม่มีใครไหว้ครูดนตรีไทยจะเล่นเองและบังเอิญว่าแฟนผมเขาเรียนอยู่โรงเรียนที่ผมพักอยู่ตรงนั้นด้วยครับใช่เขาว่าเขาลืมไหว้ครูแล้วเขาก็พูดเห็นว่าดนตรีไทยมันจะเล่นเองนะเว้ยถ้ากูไม่ไหว้อะไรประมาณนี้คือเราจะไม่ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้แฟนฟังนะอ่ะใช่ไม่เล่าเลยคือไปกินข้าวนั่งปุ๊บสั่งอาหารเรียบร้อยรออาหารอยู่ดีเขาก็พูดพร่ำเพรื่อเขาออกมาคืนไม่ได้ไหว้ครูคือเขาเล่นดนตรีไทยอาหารอยู่เรียนนั่นน่ะครับใช่โอ้โหก็เลยก็มองหน้าเพื่อนอีกคนก็สตาร์ทเลยเอาแล้วสรุปเมื่อคืนเจอใช่ไหมอะไรประมาณนี้ฮะครับใช่อ๋อนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ใช่ครับพี่ก่อนถามก่อนว่าอ่าฮะไงฮะแต่เรื่องที่ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมานี่ไม่มั่นใจเอ้ยผมลืมพูดไปพี่ขวัญไอ้ตรงคือละแวกบ้านอ่ะที่ผมมาบ้านหลังเนี้ยบ้านที่เพื่อนเช่าครั้งแรกอ่ะข้างบ้านที่ผมเช่าอ่ะไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็ตรงข้ามไม่มีใครอยู่อันนี้เป็นบ้านลักษณะเหมือนทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยหรอใช่ครับเป็นคล้ายๆทาวน์เฮาส์ครับเป็นหลังๆเรียงๆกันครับเป็นหน้าชนกันเรียงกันครับแต่ข้างบ้านเนี่ยจะไม่มีใครอยู่คือใบไม้รกมากเต็มไปหมดเลยแล้วจะมีถัดออกไปมาว่า3หลังแล้วจะมีคนอยู่ขับไปข้างๆขวาข้างซ้ายทั้ง2จะมีบ้านผมบางที่อยู่แถวตรงนั้นนะฮะใช่ครับทีนี้พี่ก่อนถามทีละอย่างก่อนนะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาคุณโอหลังวังเนี่ยอยู่บนราชธานีถามก่อนนะครับว่าบ้านเช่าหลังนี้อยู่ใกล้โรงเรียนมากใช่ไหมมันอยู่ติดข้างมันอยู่ติดกำแพงโรงเรียนเลยฮะคือเป็นบ้านแล้วก็เป็นโรงเรียนเลยครับผมก็เลยผูกเรื่องได้ว่าอาจจะเป็นเพราะแฟนเราไม่ไปไหว้ครูที่ดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยถูกไหมที่เขาเล่าเขาล่ำลือกันว่าถ้าน้องๆหรือว่านักเรียนที่อยู่ในชมรมเนี้ย
ที่เล่นดนตรีไทยเป็นตัวของโรงเรียนเนี่ยไม่ไปไหว้ครูเครื่องดนตรีไทยกลางคืนก็จะมีเสียงดนตรีไทยเล่นเองใช่ครับอันนี้คือเพื่อนของแฟนที่ผมเขาเล่านะครับผมก็ไม่รู้ประวัติหรอกครับแล้วทีนี้นี่ไอ้เสียงที่มันเปิดประตูเข้ามาเอี๊ยดแล้วเปิดประตูไม้ในบ้านเนี่ยชั้นที่สองเนี่ยกล้องกรักกรักลงแบบลูกบิดนะพี่ไม่แน่ใจเป็นลูกบิดหรือว่าเป็นอะไรนะนะครับแล้วเดินแล้วเดินเสียงแล้วแสดงว่าต้องลงเท้าดังมากๆขนาดน้องอยู่บนชั้นสองได้ยินเสียงรองเท้าดังตึ้งตึ้งตึ้งอย่างนี้เลยใช่รองเท้าดังมากครับตรงที่เป็นรอยอ่ะมันเป็นรองเท้าไม่เหมือนรองเท้าแตะครับเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าคอมแบตใหญ่ยาวๆแล้วตรงฝาผนังห้องไอ้ฝาประตูห้องอ่ะบานประตูห้องอ่ะที่เป็นรอยประทับไว้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าห้องผมไม่มีครับไม่ใช่ใช่ห้องเพื่อนอ่ะห้องเพื่อนเป็นเหมือนกันกับทุกรอยที่เป็นเดินขึ้นมาครับเป็นคอมแบตใหญ่เลยหรอมีทั้งหมด2เท้าไหมฮะที่เดินขึ้นมาเป็นรอย2เท้าเลยไหมเป็นรอยไอ้ตรงรอยขึ้นมาเป็นรอยเท้าเท้าสองเท้าครับแต่ว่าไอ้ลงตรงประตูเป็นแค่เท้าเดียวเหมือนคนยันข้างเดียวอะแล้วทีนี้เราเปิดประตูออกไปไม่เห็นใครเนี่ยพี่รู้สึกพี่เข้าใจความรู้สึกหรือว่าใจเราอะมันวูบลงมันใจมันตกลงคือมันกลัวจากเสียงดนตรีไทยอยู่แล้วก็เสียงร้องโหยหวนอยู่แล้วนะครับแต่พอมีคนเดินขึ้นมาเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนวะเราก็นึกว่าเพื่อนเข้ามาในบ้านถูกไหมแล้วก็ใจชื้นหน่อยก็รีบจะออกไปหาแนวร่วมอย่างน้อยมีคนเพิ่มขึ้นมันก็อุ่นใจขึ้นใช่ครับเปิดประตูไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่มีใครว่างเปล่าแล้วก็เห็นรอยเท้ามารอยเท้าที่เดินขึ้นมาแล้วมีรอยเท้าเดินลงไปไหมไม่มีครับมีแต่ขึ้นมาเหรอคือหายไปเลยครับจากแค่ปกติถ้าเป็นคนนะครับมันถ้าผมเปิดไปถ้ามันจะแกล้งคือต้องมีรอยวิ่งหนีเนี่ยปุ๊บ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 ลงไปขนาดนั้นวิ่งแสดงวิ่งลงไปเราก็ต้องยินเสียงสิใช่จะได้ยินเสียงถ้าเป็นโจรมันอะไรก็ต้องได้ยินเสียงถูกมีคุณฟังถามมานะครับถามเลยว่าบ้านหลังนั้นอยู่แถวหลังโรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือเปล่าถูกต้องครับเอาแล้วสิใจกลางเมืองอุบลเลยฮะเอาแล้วสิคุณโอหลังวางแสดงว่ารู้จักแล้วนะฮะนะครับเป็นไม่มาเป็นโรงเรียนมีผู้ชายแต่ก่อนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนครับโอ้ตอนนี้เป็นสหแล้วมีผู้ชายด้วยโอ้เป็นชายแต่ก่อนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนครับผมคุณปาปัวว่าผีเขาจะมาแล้วเด็กๆที่มาดื่มมาทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าผมก็คิดว่าประมาณนั้นเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงคึกขนองนะคือเพราะว่าเราไม่ว่ายไม่อะไรคือเขาไปเสียงดังเลยอะไรแล้วไปอยู่อ่ำเหมือนแหล่งม่อสุมอาจจะแบบไม่ได้มียาเสพติดหรอกแต่ว่าไปเฮฮาปาร์ตี้ซึ่งมันไม่เหมาะถูกไหมฮะใช่ครับมันบวกกับที่ว่าข้างบ้านไม่มีใครอยู่ด้วยเลยที่เราเสียงดังได้เว้ยอะไรประมาณนี้ก็เต็มที่กะว่าเต็มที่เลยเป็นเด็กแก๊งเราเลยอะไรอย่างนี้นะครับมีคุณเสียเอพี่บุรีบอกว่าเอาแล้วพี่ขวัญเรื่องแรกก็ได้เรื่องเลยเสียงร้องน่ากลัวครับพี่ขวัญคือถ้าว่าใครได้ยินเสียงร้องแบบที่ผมได้ยินนะครับคือแบบคือณตอนนั้นผมเป็นเด็กด้วยถ้าเป็นตอนนี้ก็คงไม่เท่าไหร่ฮะตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่ม.4ด้วยคือแบบคือมันน่ากลัวกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้เสียงร้องอ่ะแล้วมันคล้ายๆกับเปิดแอคโคเลยนะพี่ขวัญแล้วแล้วทีนี้หลังจากวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ไปที่บ้านหลังนี้อีกไหมก็ไม่ไปครับแต่ว่าเพื่อนคนที่เช่าอ่ะก็เขาอยู่ได้ประมาณเดือนเดียวก็ออกเลยจะไปเช่าที่อื่นอยู่เลยแต่ว่าก็ไม่ถามเพื่อนว่าคนนี้เป็นเพราะอะไรเขาไม่พูดไม่ได้พูดเรื่องลี้ลับให้ฟังเขาบอกว่าเขาอยู่ปกติก็ออกปกติไม่มีอะไรใช่แล้วเขาก็ไม่เคยเจออะไรเลยอ่ะไม่ได้ถามนะครับว่าเขาเคยเจออะไรหรือเปล่าแต่เขาก็น่าจะไม่เคยเจอเพราะว่าเพื่อนคนนี้ผมสนิทกับเขามากเช่นปัจจุบันเขาก็ยังคุยผมก็ยังคุยกับเขาอยู่ครับใช่ครับถ้าเขามีอะไรเขาก็จะบอกผมมีอะไรเขาก็จะเล่าให้ฟังแต่อันนี้เขาไม่พูดไม่ถามแสดงว่าไม่มีอะไรโอ้ใช่ครับน่าสนใจอยากรู้เหมือนกันนะพอจะรู้ไหมประวัติบ้านหลังนี้เป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่าเราไม่ได้ตามคือประวัติหลังนี้บ้านหลังนี้ผมไม่ทราบครับแต่โรงเรียนผมทราบแต่โรงเรียนเราทราบโรงเรียนผมทราบว่ามันมีประวัติอ๋อแน่นอนแหละโรงเรียนเนี่ยมันผ่านกาลเวลามาโอ้โหบางทีกว่าเราจะเข้าไปเรียนก็เกือบร้อยปีก็มีนะบางที่นะใช่ครับโอ้ฮะพูดถึงเรื่องนี้น้องพรนึกถึงคล้ายๆเรื่องพี่ขวัญสมัยตอนเรียนมัธยมอะครับตอนนั้นอยู่ม.3ที่โรงเรียนแล้วปรากฏว่าบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านเพื่อนพี่ขวัญนะเขาอยู่ติดกำแพงโรงเรียนเลยมีแค่ถนนเล็กๆเป็นตรอกซอยเล็กกันไว้แค่นั้นเองและพวกพี่เนี่ยมักจะวนเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดบ้านเพื่อนแล้วก็ลอดบ้านเพื่อนมาแล้วปีนกำแพงเข้ามาโรงเรียนอันนั้นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะเพราะว่าบางทีตื่นสายบ้างนะครับตื่นสายบ้างมารวมตัวกันหมดแต่ทำนู่นทำนี่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผอิญบ้านเพื่อนมันเป็นผับเล็กๆอยู่ด้วยเป็นผับนะครับเป็นผับที่เป็นรุ่นโบราณอ่ะซึ่งสมัยนั้น
แถวแถวอำเภอบ้านพี่ขวัญเนี่ยมันจะไม่มีพวกผับพวกร้านดื่มร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นั่นน่ะเป็นดิสโก้อ่ะพี่ขวัญใช่ใช่เป็นดิสโก้แล้วมีลานเต้นตรงกลางเป็นลานไม้อ่ะสมัยก่อนเออแล้วคือพวกพี่ไม่ได้ดื่มไม่อะไรแต่ว่าเอาตรงนั้นเป็นแหล่งมั่วสุมเอาไว้เมื่อก่อนซ้อมเต้นเอาไว้แบบไปเที่ยวไปรวมกลุ่มรวมแก๊งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาบางเรียนช้าก็จะมาแบบลอดใต้กำแพงแล้วก็ปีนเอามีอยู่วันนึงพี่มารอเพื่อนอันนี้ขออนุญาตเล่านิดนึงพอมีเหลืออยู่นะครับนิดเดียวนะครับมารอเพื่อนที่ผับเนี้ยแล้วพี่เข้าไปในผับอ่ะคือประตูผับอ่ะมันไม่ได้ปิดใช่ไหมก็กะทุกครั้งก็เปิดเข้าไปปุ๊บพอเห็นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาจอดอยู่ก็นึกว่ามันเข้ามากันแล้วเราก็เลยเปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเสียงทักผมเออนี่นึกขึ้นได้แล้วขนลุกมีเสียงทักมาบอกเอามาแล้วเหรอเราก็นึกว่าเพื่อนแต่ตอนนั้นข้างในมันมืดหมดเลยนะนึกออกไหมฮะข้างนอกมันสว่างไงพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บในผับอ่ะเปิดเข้าไปปุ๊บข้างในมันมืดแต่มีเสียงเอามาแล้วเหรอแล้วก็เอออยู่ไหนกันนะพี่ถามอยู่ไหนกันนะเงียบอ้าวเงียบพี่ก็อ้าวแล้วใครพูดวะพี่ก็ถามหาใครอะใครมาแล้วอะสักพักนึงพี่ก็อ้าวไม่เห็นรอไม่มาพี่ก็เลยเดินออกไปข้างหลังอ้อมออกไปข้างหลังแล้วก็เป็นลอดกำแพงแล้วก็ไปปีนกำแพงเข้าโรงเรียนไปเจอพวกโทษนะครับไปเจอพวกมันนั่งกันอยู่เมื่อกี้ใครอยู่ข้างในบ้านเพื่อนนะบ้ายแป๋งขออนุญาตถามบ้ายแป๋งอะมาบอกไม่มีพวกกูมากันหมดแล้วเอาแล้วใครอะมาตอบรับกูทุกคนก็มองหน้ากันเชื่อไหมครับเป็นพักๆเลยพักใหญ่ๆเลยไม่กล้าไปที่นั่นกันอีกทีนี้เข้าหน้าโรงเรียนเข้าเวลาอย่างเร็วเลยไม่กล้าเจออย่างนั้นนะครับโอ้นะฮะอ่ะนะครับน้องพอนึงนะกลัวขนลุกนะไม่ถึงไม่เจอตัวเป็นๆหรือว่าเสียงอะไรก็ตามแต่ที่มาว่าจะเป็นดนตรีไทยก็ดีเสียงร้องโหยหวนเหมือนเอื้อนก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งเสียงที่ลงเท้าเดินเข้ามาปังปังปังขึ้นมาชั้น2แล้วก็มาพูดว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเปิดประตูไปไม่เจอใครอุ้ยตอนเป็นเด็กอย่างนั้นแล้วก็ขนลุกนะสุดครับโอ้นะคือผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าช่วงหน้าแล้วกันได้ได้เอาไว้คราวหน้าไว้คราวหน้ามีโอกาสโทรศัพท์มาเล่ากันอีกนะครับผมขอบคุณนะครับน้องพอสเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่ารับของรางวัลของเราไปนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากครับเรื่องต่อไปนะครับประสบการณ์สยองขวัญจากคุณต่ายรออยู่เป็นเรื่องที่2นะครับคุณต่ายบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปัตตานีย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเรื่องแรกฟังบ้านจากอุบลเรื่องที่2ฟังบ้านจากจังหวัดปัตตานีครับคุณต่ายตั้งชื่อเรื่องว่าไม่รู้ว่าเขาฆ่ากันเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณต่ายอยู่กับเราเป็นสายที่2คุณต่ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่ายที่เสียพี่ขวัญชัดเจนนะครับได้ยินครับก่อนอื่นเลยถามตายก่อนนะครับว่าโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สงขลาครับที่สงขลาใช่ครับฟังพวกเราผ่านทางไหนครับดูผ่านทาง YouTube ครับ YouTube นะแสดงว่าเสียงสัญญาณโอเคมั้ยคืนนี้ครับชัดเจนดีครับชัดเจนดีเนาะแล้วคืนนี้ฟังกับใครคืนนี้ฟังอยู่คนเดียวครับกลัวผีมั้ยก็นิดหน่อยครับเอานะนะครับการฟังเรื่องผีมันต้องมีความกลัวบ้างจะได้อรรถรสนะครับใช่ครับเนาะนะครับมาตายฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยที่บ้านหลังนึงในจังหวัดปัตตานีเป็นคนพื้นเพที่นั่นแหละครับใช่ครับบ้านเกิดอยู่ปัตตานีครับโอ้เป็นจังหวัดนึงที่ผมอยากไปจริงๆนะผมยังไม่เคยไปเลยปัตตานีนะครับผมมาตายเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเล่าพี่ฝันฟังหน่อยก็ตอนนั้นผมอายุประมาณ23นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมก็เรียนจบแล้วก็กลับไปเหมือนไปช่วงหางานนะครับเขาไปอยู่ที่บ้านก่อนครับแล้วมันเป็นช่วงที่ผมไม่ได้กลับบ้านมานานมากเพราะว่ามันช่วงปี4มันเรียนหนักครับครับก็1ปีเต็มๆเลยที่ผมไม่ได้กลับบ้านผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วผมก็กลับบ้านไปแล้วประมาณ6โมงเย็นเนี่ยผมก็ออกไปวิ่งรอบหมู่บ้านครับครับซึ่งปกติเวลาผมกลับบ้านเย็นๆผมก็จะออกไปวิ่งอยู่แล้วแล้วก็จะมีเหมือนกับคนในหมู่บ้านเนี่ยครับออกมาวิ่งด้วยเหมือนกันแต่ที่ผมผิดสังเกตก็คือรอบนี้เนี่ยที่ผมกลับไปหมู่บ้านแล้วไปวิ่งก็คือแทบจะไม่มีคนออกมาวิ่งเลยครับคือวิ่งไปตั้งนานแบบวิ่งไป30นาทีเพิ่งเจอแบบสักคนเนี่ยวิ่งผ่านทางมาแบบนี้ครับตอนแรกผมก็แปลกใจแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนวิ่งมากกว่านี้นะครับ
แล้วผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคนบ้านต่างจังหวัดนะครับแค่ประมาณทุ่มหรือว่าสองทุ่มเขาก็เริ่มเข้าบ้านกันแล้วครับใช่ใช่แล้วก็ระยะทางระยะเส้นทางในการวิ่งของผมเนี่ยจะวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วก่อนที่ผมจะกลับเข้าบ้านเส้นทางวิ่งที่จะกลับเข้าบ้านเนี่ยมันจะต้องผ่านโซนที่เป็นโซนป่ายางก็คือว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยจะมีต้นยางสูงกิ่งของต้นยางเนี่ยจะปกคลุมเส้นทางของถนนทำให้แทบจะไม่มีแสงเนี่ยลอดผ่านเข้ามาถึงตัวถนนเลยครับครับครับโซนป่ายางนี่มีระยะทางประมาณ500เมตรผมก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วผมก็วิ่งเข้าโซนป่ายางไปตอนนั้นเนี่ยประมาณ 6:30 แล้วแต่พอเข้าโซนป่ายางปุ๊บมันแทบแบบมันมืดมากมันเริ่มจะมืดผมก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วตรงกลางของโซนป่ายางเนี่ยจะมีสารเพียงตาอยู่ครับให้ผมก็ให้ชาวบ้านที่มาเขามาขอเลขอะไรแบบนี้เขาหรอถ้าที่พี่ก่อนถามนึงสารนี้เป็นสารหลังใหญ่ไหมหรือว่าหลังเล็กหลังเล็กครับไม่ได้ใหญ่มากครับครับใช่แต่ว่าอยู่มาสารนี้อยู่มาก่อนผมเกิดใช่ครับหรอแสดงว่าเป็นสารเก่าแก่ของที่นี่เลยดิใช่ครับเก่าแก่มากครับอ๋อครับแล้วก็ผมก็มองไปที่สารแล้วผมก็เห็นว่าข้างใต้สารเนี่ยมีจอมปลวกอยู่แล้วรอบจอมปลวกเนี่ยเหมือนมีพวงดอกไม้เนี่ยมาวางไว้แต่ว่าดอกไม้เนี่ยสีเหลืองนั่นน่ะมันเรืองแสงส่องสว่างเลยครับใช่ผมก็แบบแปลกใจเด็กสายวิทย์สงสัยก็แบบอยากลองเดินเข้าไปดูว่ามันทำไมมันส่องแสงได้ผมก็เดินเข้าไปที่ศาลเพียงตานั้นไปถึงหน้าจอมปลวกแล้วก็มองไปที่จอมปลวกจอมปลวกเนี่ยมันพูนขึ้นมาเหมือนภูเขาแต่ว่าปลายยอดของมันเนี่ยมันยุบลงไปครับยุบลงไปให้จินตนาการถึงภูเขาไฟลาวาอะไรแบบนี้แล้วกันเหมือนปากของภูเขาไฟอย่างนั้นเหรออย่างนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ข้างลงตรงกลางไอ้ปล่องตรงนั้นอ่ะมันมีเหมือนเมือกสีดำๆหรือว่าอะไรสักอย่างครับครับแย่ๆอยู่ผมก็แบบขยักขยแยงอ่ะไม่อยากดูแล้วผมก็ไม่สนใจถอยออกมาแล้วก็กำลังจะวิ่งต่อวิ่งผ่านสารเพียงตาไปสักทับไม่ถึง100เมตรครับผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแบบเตาะแตะเตาะแตะเหมือนมีใครวิ่งอยู่ข้างหลังผมตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจนะครับอาจจะเป็นแบบนักวิ่งในหมู่บ้านอีกก็ได้แต่ด้วยความที่แบบคนปกตินะมันก็ต้องหันไปดูผมก็หันไปดูปุ๊บเวลาสายตาเวลาผมวิ่งอ่ะผมจะมองอยู่ที่พื้นตลอดไม่ได้มองไปข้างหน้าเท่าไหร่ครับผมก็หันไปสิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกคือเท้าคู่หนึ่งที่ใส่รองเท้าแตะแบบหนีบอยู่คือรองเท้าสีขาวผิวที่เท้านี่ออกคล้ำๆไล่สายตาขึ้นมาเป็นกางเกงเหมือนกางเกงผ้ากระสอบสีอ่อนๆเหมือนสีเนื้อเป็นเกงขาสั้นขาสามส่วนแล้วเสื้อยืดนี่เป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินเข้มขาดนิดแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงโซนหัวเขาปรากฏว่าหัวไม่มีครับอุ้ยไม่มีหัวเหรอใช่ครับอุ้ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนรอยตัดครับแล้วแบบก็ยืนอยู่เขายืนอยู่หรือว่าเขาวิ่งตามเราตอนที่ผมหันไปคือเขายืนอยู่ครับแล้วผมก็หยุดเลยหยุดแล้วก็ยืนมองคือทุกคนอาจคิดนะว่าทำไมไม่วิ่งคืออยากจะบอกว่าตอนนั้นแบบมันเหมือนกับว่าเนี่ยผีอยู่หน้าเราเนี่ยมันลำดับความคิดไม่ถูกครับว่าแบบเราจะต้องทำอะไร1 2 3เราต้องทำไงคือไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังงงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับครับผมก็ยืนมองแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะอ๋อครับครับแล้วก็เขาก็เหมือนยืนมองผมนะคือแล้วตอนนั้นที่เขายืนอยู่เนี่ยเขาห่างเราขนาดไหนห่างกันประมาณ10กว่าเมตรครับ10กว่าเมตรครับนี่ครับก็ไม่ได้ไกลมากเห็นผมเห็นละเอียดชัดเจนครับคือถ้าเกิดเขามีหัวคงสบตากับผมแล้วอ่ะโอ้ผมก็ยืนมองเขาก็เหมือนจะยืนมองผมแล้วสักพักเขาเนี่ยเหมือนกับเริ่มเดินตอกแตะตอกแตะแล้วก็เริ่มวิ่งเข้ามาผมอุ้ยแต่สภาพไม่เหมือนกับพี่เคยดูหนังซอมบี้ไหมเขาวิ่งเข้ามาแบบนั้นอะวิ่งเหมือนกับจะล้มเหลวไม่ล้มเหลวครับครับ
ท่านั้นแหละผมเหมือนกับรวบรวมสติได้แล้วก็วิ่งเหมือนกับไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนวิ่งครับวิ่งกลับไปที่บ้านใช่ครับแล้วผมก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ผมฟังแม่ผมก็เลยเล่าต่อว่าก่อนที่ลูกจะกลับมาเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนมันมีเหตุฆาตกรรมในหมู่บ้านครับคือว่ามีผู้ชาย2คนเขาเป็นเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเป็นญาติกันแต่ว่าน้องชายเนี่ยเขาชื่อเชษฐ์เขาเหมือนกับว่ามีสภาพจิตใจเหมือนคนวิกลจริตครับเป็นคนโรคจิตเขาฆ่าตัดคอพี่ชายตัวเองครับแล้วเอาหัวเนี่ยไปวางไว้ที่จอมปลวกใต้ศาลเพียงตาศาลนั้นนะครับเหรอใช่ครับแล้วที่ประเด็นก็คือว่าคุณเชษฐ์เขาเนี่ยเขาโดนจับไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าศาลเขาแบบบอกว่าเป็นสภาพจิตใจแบบไม่ปกติครับก็แบบสุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านผมครับเอ้าเหรอใช่ครับแม่ผมก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะแบบอยากมาเตือนว่าแบบให้กลับบ้านอะไรนี้ครับโอ้โหไม่งั้นผมอาจจะโดนทำร้ายได้เจอโหดมากตายโอ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ครับมันอาจจะสั้นๆนะแต่ว่าวินาทีที่หันไปเห็นคนไม่มีหัวคือแบบโอ้แล้วโดนวิ่งไล่เองก็ตอนนั้นคือแบบขนลุกมากครับครับตอนนั้นกี่โมงอะตอนที่วิ่งอะตอนนั้นที่วิ่งที่ถึงโซนป่ายางประมาณ6:30ครับ6:30ปักใต้ปักใต้ก็มืดเร็วนะแถวนั้นอะใช่ครับใช่ยิ่งเหมือนที่ผมบอกว่าไปถึงโซนป่ายางแล้วแบบกิ่งป่ายางแบบปกคลุมทางทำให้แบบแสงลงมาไม่ถึงถนนอีกครับก็ยิ่งมืดตีโอ้โหคือเราไม่รู้นะว่าที่บ้านเรามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างที่ต้องตายเล่าให้ฟังตอนแรกครับคุณผู้ฟังแล้วก็บังเอิญก็เราก็ออกไปวิ่งปกติซึ่งเวลาเรากลับมาบ้านทีนึงเราก็ออกกำลังกายในการวิ่งตอนเย็นบรรยากาศดีแล้วต่างจังหวัดนะครับวิ่งตอนเย็นก็จะเจอผู้คนมาวิ่งกันเยอะมากนะครับทีเนี้ยพอตัวตายเนี่ยไปเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วกลับไปเล่าคุณแม่ฟังคุณแม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันแล้วถามคุณแม่ไหมว่าแล้วคนในหมู่บ้านคนในละแวกบ้านเนี่ยมีใครเจออะไรบ้างกับพี่คนเนี้ยที่ก็มีเหมือนกับว่าเป็นเหมือนคือข้างศาลเพียงตาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ใหญ่มากครับไว้เหมือนกับให้ชาวบ้านได้มาขุดเลขครับบางคนเนี่ยก็เห็นเหมือนกับว่ามีร่างไร้หัวเนี่ยครับยืนอยู่ข้างศาลอะไรแบบนี้ครับอ๋อผมลืมเล่านะครับว่าสองคนเนี้ยที่ฆ่ากันเขาเหมือนเป็นญาติกันแล้วสองคนเนี้ยเขาเหมือนกับไม่มีภรรยาไม่มีลูกอะไรแบบนี้ครับพอคนตายเขาก็แบบไม่ได้รับการทำพิธีทางศาสนาที่สมควรนะครับครับเป็นเหมือนศพไร้ญาติประมาณนั้นครับโอ้ยก็คือเขามีอยู่สองคนพี่น้องใช่ครับแล้วน้องเขาฆ่าพี่ไปฆ่าคนพี่ครับผมแล้วคุณน้องก็สติไม่ดีนะครับใช่ครับก็เลยไม่ค่อยไม่มีใครทำพิธีกรรมอย่างถูกต้องญาติก็ไม่มีใช่ครับแล้วตอนนี้คนน้องก็ยังอยู่ในหมู่บ้านผมอยู่เลยครับโอ้โหแล้วอย่างนี้อันนี้พี่ไม่ได้พูดแต่ว่าคือรู้สึกเองนะว่ามันก็ต้องระแวงเนาะขนาดคนใกล้ตัวเขาก็ยังฆ่าได้เลยอ่ะแล้วอย่างนี้คนในหมู่บ้านเขาทำยังไงกันครับก็คนในหมู่บ้านไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนน้องเนี่ยเขาจะแบบออกมาตอนกลางคืนนะครับครับมันก็เลยก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีคนมาวิ่งตอนเย็นใช่ครับใช่ก็กลัวน้องกลัวคนนี้ด้วยชื่ออะไรนะเชษครับเชษครับเอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะนี่เป็นการเห็นผีครั้งแรกของตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับมีผีครั้งแรกเลยครับโอ้โหตอนแรกยืนมองกันเราก็จ้องนะถ้าเป็นเราพี่ก็จะมองนะเอ๊ะตาฝาดหรือเปล่าว่าเงาต้นยางมันบังหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าที่มองไปพยายามเพ่งแล้วอ่ะมันไม่มีหัวจริงๆแล้วร่างนั้นค่อยก้าวเดินแล้วก็วิ่งมาหาเราอันเนี้ยผมว่าเขาไม่เตือนหรอกเขามาหลอกนะผมพยา
ายามคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะแบบมันไล่ให้กลับบ้านอะไรแบบนี้ครับคิดอย่างนั้นก็ได้คิดง่ายแต่ว่าพี่ว่าเขาไม่รู้ดิแต่พี่ว่าเขามาหลอกอ่ะความรู้สึกพี่นะขออนุญาตนะพี่ขอโทษนะพี่รู้สึกเขามาหลอกเราอ่ะขนลุกดีนะกลัวดีเหมือนกันเราไม่รู้เนาะตั้งชื่อเรื่องมาถูกต้องเลยฮะไม่รู้ว่าเขาฆ่ากันก็ไม่รู้ดีนะแล้วมาเจอแบบนี้ด้วยโอ้ยอ้าวเอาละคุณต่ายนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมครับไงก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคืนนี้เรื่องน้องต่ายจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ใช้ได้เลยฮะครับผมขอบคุณมากครับต่ายสวัสดีครับเริ่มต้น2บ้านแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยบ้านที่3แล้วนะครับผมมาฮะคุณต้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับพี่ขวัญจ้าสบายดีครับสบายดีครับเหรอนะครับแล้วตอนนี้คุณต้องโทรมาจากไหนจากประชาชื่นครับผมจากประชาชื่นเลยแล้วฟังเดี๋ยวช็อกกับใครครับเนี่ยฟังคนเดียวฟังคนเดียวครับต้องพร้อมมั้ยเรื่องที่3พร้อมครับผมอาจจะสั่นๆหน่อยนะพี่ไม่เคยเพิ่งโทรมาครั้งแรกนี่อ๋อตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นครับอ้าวเอาใจช่วยไม่ต้องตื่นเต้นก็ค่อยเล่านะครับต้องครับเอาเงี้ยสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆครับครับโอเคเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเช่าแถวย่านประชาชื่นซึ่งเป็นบ้านตัวเองอยู่ตอนนี้หรือเปล่าบ้านเช่าครับบ้านเช่าแบบเปิดร้านข้างล่างเปิดร้านทำเฟอร์นิเจอร์ครับผมแล้วเราตอนนี้อยู่ในบ้านหลังนี้ไหมอยู่ในบ้านเนี่ยผมอยู่บนดาดฟ้าตรงที่เกิดเหตุเลยเนี่ยจริงเหรอใช่ครับผมไม่มีที่เล่าข้างล่างมันก็เสียงดังเขานอนหมดแล้วผมต้องขึ้นมาคนเดียวนี่เอาแล้วมาเล่าตรงบริเวณที่เกิดเหตุด้วยครับเอาแล้วสิมาเลยฮะต้องเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนอนผิดที่เชิญครับครับผมต้องขอท้าความก่อนนะพี่ครับเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วยังไงพี่ครับแบบมันช่วงนั้นมันอากาศร้อนมากไงทีนี้พวกคนงานที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันเขาพากันเปิดประตูนอนหมดบางคนก็มานอนตามหน้าประตูหน้าอะไรอย่างนี้บนชั้นสองลักษณะบ้านผมเขาเล่าลักษณะบ้านกันนะพี่มันจะมีลักษณะบ้านมันจะมีสองชั้นชั้นที่3นี่คือดาดฟ้านะครับมีบันไดขึ้นมาแล้วเพื่อนวันนั้นเพื่อนผมปกติอ่ะมันจะนอนตรงชั้น2ตรงใกล้ๆตรงใกล้ๆบันไดที่จะขึ้นมาตกบนชั้นดาดฟ้าไงพี่นอนกับพ่อกับแม่ทีนี้วันนั้นมันอากาศมันร้อนมันก็เป็นคนตัวอ้วนเนาะมันก็มานอนตรงหน้าโซฟาหน้าโซฟามันจะตรงกับบันไดพอดีขึ้นมาบันไดมันจะมีประตูใช่ไหมพี่ประตูวันนั้นมันก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปประมาณ5 ทุ่มจะเที่ยงคืนได้มันเผลอหลับไปครับหลับปั๊บทีนี้มันได้ยินเสียงประมาณเสียงกระซิบเบาๆคนข้างหูมันเป็นเสียงผู้ชายครับกระซิบเป็นภาษาอีสานนะพี่ครับผมพูดภาษาอีสานได้ไหมได้ฮะครับบอกว่าตื่นตื่นบอกตื่นอย่ามานอนวันนี้ผีพุ่งมันกำลังขี่ลงมาบันไดเสียงกระซิบข้างหูมันก็ได้ยินตอนนั้นมันกำลังจะตื่นนะพี่ครับได้ยินเสียงตื่นตื่นบอกตื่นตื่นตื่นใช่ไหมมันกำลังขี่ลงมาแล้วทีนี้มันบอกไอเสียงนั้นเขาบอกอีกขอตื่นบ่เชื่อเหมือนกันนี่แบบว่าบ่เชื่อเหมือนกันขอพูดคำหยาบนะพี่บ่เชื่อเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งทีนี้มันก็ลืมตาขึ้นไปเห็นผู้หญิงอะพี่สูงประมาณไหนเกือบถึงประตูอะพี่ชุดขาวแบบว่ามันบอกว่าลักษณะตอนนั้นแบบผมปกหน้าปิดหน้าหมดเลยขาวๆตัวขาวๆแบบกำลังแก้ได้มัดตาสังอ่ะกำลังจะเดินลงมาหามันเดี๋ยวคือสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผู้หญิงสวมชุดขาวครับและในมือเขาถูกเขาเหมือนกับมือเขาถูก
ผูกมัดด้วยได้ขาวๆอะไรสักอย่างเนี่ยเหรอใช่ครับเออแบบกำลังจะเดินลงไปหามันเออเดินมันมองเห็นแล้วปั๊บเดินลงประมาณขั้นที่สามอ่ะเออมันเริ่มมองเห็นชัดแล้วทีนี้มันร้องแบบร้องโวยวายขึ้นมาแม่มันได้ยินแม่มันก็รีบออกมาปลุกมันแบบมันร้องเหมือนจะไหลเหมือนคนจะไหลอะพี่เหมือนคนจะวิญญาณออกจากร่างไงนะใช่ครับมันแบบเอออย่างเงี้ยพี่ทีนี้แม่มันก็รีบมาปลุกมันแดนตื่นทีนี้มันก็ลุกขึ้นมาทีนี้มันแม่มันก็บอกให้รีบเข้าไปนอนในห้องกับแม่มันทีนี้เรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่เอาเหรอแล้วตัวเราอ่ะเจอป่ะตัวผมเจอนิดๆหน่อยๆพี่ตอนสมัยผมบวชไม่ที่บ้านหลังเนี้ยฮะเพราะว่าน่าจะเป็นในเหมือนเป็นเจ้าที่หรืออะไรทั้งอย่างมาเตือนคอยเตือนไม่ให้มันไม่ให้เพื่อนผมมานอนตรงหน้าประตูบันไดอย่างเงี้ยหน้าประตูบันไดคือส่วนหมายความว่าถ้าเปิดประตูจากด่านฟ้าลงบันไดมาก็จะเห็นโซฟาตัวนี้ตั้งอยู่พอดีมันนอนขนานกับประตูเลยนะพี่นอนทางยาวอย่างงี้แต่ว่านอนเปิดประตูมาเจอเลยหรือว่าลงบันไดไปก่อนแล้วเจอลงบันไดมาประมาณ3ขั้นนะพี่ครับแล้วก็มีเสียงบอกให้มันดูแบบเสียงแบบคนเตือนอ่ะเหมือนเตือนว่าเฮ้ยรีบตื่นอย่ามานอนตรงนี้นะเดี๋ยวผีผู้หญิงลงมาอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นแหละไม่เชื่อมึงก็ดูไม่เชื่อก็ดูก็มองดูดิมองดูข้างบนดิอะไรประมาณนี้ครับโอ้นี่คือเหตุการณ์ที่เขาเจอครับผมแต่ว่าบ้านหลังนี้เราก็ไม่ได้เจออะไรถูกไหมคุณต้องไม่เจอฮะข้างห้องเช่าพวกเนี้ยครับโอ้โหมีสารเพียบเลยผมขึ้นมาทุกวันมีสารครับเหมือนสารอะไรสักอย่างอ่ะสองสารอ่ะตรงข้างกันเออก็แสดงว่าตัวคุณต้องเองเนี่ยก็ไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ถูกไหมฮะไม่แต่ว่าตอนนี้คุณต้องอยู่ในสถานที่จริงใช่และอยู่คนเดียวด้วยใช่ครับแล้วตอนที่พี่เขาติดต่อมาผมยังขนลุกเลยเหรอต้องครับผมไม่กล้าหันหลังให้ประตูเลยเนี่ยจริงเหรอแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่งมองประตูอยู่ครับนั่งมองประตูอยู่คนเดียวครับประตูที่เขาว่าลงมาเนี่ยเหรอครับโอ้แสดงว่าตอนนี้คุณยืนอยู่หน้าประตูดาดฟ้าใช่ไหมครับอ๋อฮะต้องครับครับต้องลองเดินไปตรงประตูให้พี่หน่อยดิครับเดินมายังมาแล้วครับตรงหน้าประตูเลยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะโอ้เดี๋ยวเพิ่งเปิดนะถ้าเปิดไปไม่แน่ใจเขาอยู่หลังประตูยืนรอคุณอยู่หรือเปล่านะเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นมา3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองไงเกือบเดือนเนี่ยใช่ครับคุณต้องคิดว่าเขาอยู่ที่นี่ไหมยังมีอยู่ไหมผมว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าทางผ่านมากกว่าพี่มันนอนแบบว่าไม่ใช่ที่นอนเขาก็เตือนหลายทีแล้วว่าอย่ามานอนตรงนี้มันมานอนแบบว่าขนานกับประตูตรงประตูเลยตรงบันไดอย่างเงี้ยครับผมคุณต้องครับในเดชช็อกก็ห่างหายการเดินสายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วคุณต้องพอจะเดินสายย่อมๆให้พี่ขวัญหน่อยได้ไหมเดินสายแถวไหนครับแค่ตรงนี้แหละตรงประตูนี่แหละตรงนี้เหรอครับใช่ต้องครับจะต้องทำยังไงพี่โอเคงั้นต้องลองทำตามพี่ขวัญบอกนะครับยืนอยู่ตรงประตูแล้วใช่ไหมครับครับนึกในใจครับถ้าเขามีอยู่จริงผู้หญิงคนนั้นที่มายืนแกะตาสังอ่ะให้เพื่อนเราเห็นเนี่ยมีอยู่จริงอ่ะขอให้มายืนหลังประตูหน่อยดิได้ครับนึกในใจนะจะลองพี่นึกในใจเชิญเลยครับเสร็จแล้วบอกพี่ขวัญนะเสร็จแล้วโอเคทีนี้พูดหน่อยนะฮะผมเปิดประตูไปแล้วนะครับ
ประตูเปิดไว้อ้าไว้เลยพี่อ้าวเปิดไว้แล้วเหรอครับจริงเหรอโถนึกว่าปิดประตูไว้เอาเหรอเปิดประตูอ้าไว้เหรอครับเอางี้งั้นเดินเข้าไปเดินเข้าไปข้างในครับก้าวลงไปฮะเดินบันได3ขั้นเนี่ยเข้ามายังครับ3ขั้นแล้วหยุดนะ3ขั้นแล้วหยุดนะครับหันหลังให้หันหลังให้ประตูยังหันหลังเลยนะตอนนี้แสดงว่าลักษณะที่ตัวน้องต้องยืนอยู่เนี่ยเป็นการเดินลงบันไดและหันหลังให้ประตูข้างบนดาดฟ้าใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับนึกถึงเขานะต้องนะนึกถึงเขานะครับแล้วนับ1 2 3ก้มมองลอดใต้หว่างขาพี่หน่อยโอ้ผมไม่กล้าพี่ ไม่ไหวเหรอไม่ไหวกลัวเจอตกบันไดเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาไม่เป็นไรฮะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแค่พี่อยากแบบเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังนี้ได้ไงใช่ไหมเราต้องนอนที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมนอนครับพี่ขวัญคิดได้ยังไงทำไมใจร้ายจังเลยเนี่ยแต่ผมก้มลงไปเผื่อไปเจแล้วผมหัวกำมันตกยังทำไงมันไม่สูงไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่า3ขั้นเองไม่ใช่เหรอโอ้ที่แก้วมันละลงที่เขาก้าวลงมา3ขั้นใช่ไหมพี่แต่ที่เหลือมันอีกเยอะเลยโอ้เหรอโอ้โอเคโอเคงั้นไม่ต้องพี่เข้าใจว่าแค่3ขั้นก็ถึงตรงตัวฟ้าที่เพื่อนนอนแล้วไม่ใช่อ๋อโอเคก้าวลงมาประมาณ3ขั้นจะถึงโอเคโอเคโอเคงั้นไม่ต้องเดี๋ยวล้มหูขมงขมำลงไปงั้นเอาเป็นชั้นตรงหน้าโซฟาได้ไหมล่ะโอ้ยคนเขานอนอยู่พี่พี่หวานล้อเล่นเขาเปิดนะครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะฮะโอ้ขอบคุณมากน่ารักมากๆนะครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาแล้วก็แหมตอนแรกคิดว่าประตูปิดไว้นึกว่าประตูดาดฟ้าปิดไว้อยากให้แบบลองนึกดูแล้วก็แบบเฮ้ยลองลงไปดูดิอะไรอย่างเงี้ยลองลงไปดูซิขึ้นมาครั้งแรกมาคุยเมื่อกี้ผมยังกลัวเลยคุยข้างล่างก็ไม่ได้ต้องมาคุยข้างบนกลัวเขาได้ยินแล้วเขาตื่นครับผมได้โอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแล้วปัจจุบันนี้เรามีตำแหน่งอะไรทำอะไรอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์ฮะทำเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทเลยครับทั้งซ่อมทั้งอะไรทั้งซ่อมทั้งรับทำครับผมได้แล้วไงก็ขอให้มีงานเยอะๆนะครับแล้วก็ได้รายได้เยอะนะครับครับผมเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าเรื่องของน้องต้องจะน่ากลัวที่สุดถูกใจทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับครับได้เลยครับผมต้องให้ขอบคุณมากๆนะสู้ๆแล้วก็อยู่ที่นี่ขออย่าให้เจออะไรเลยนะแต่เกิดเจออะไรขึ้นมาแล้วก็โทรศัพท์แฟนรายการคนหนึ่งที่อินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจ The Talk 13ใช้ชื่อว่าคุณต่อ Slowly Manครับเป็นเรื่องของคุณลุงครับที่ฝากมาอินบ็อกซ์มาให้ทีมงานเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเรื่องนี้เป็นยังไงตั้งชื่อเรื่องว่าทิดมงไปส่งแฟนครับทิดมงไปส่งแฟนครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าทิดมงเนี่ยซึ่งเป็นคุณลุงของน่าจะชื่อคุณต่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ44ปีที่แล้วโอ้โหตอนนั้นคุณลุงเนี่ยอายุประมาณสัก24ครับทำในผมเริ่มเรื่องแล้วนะครับพี่ขวัญครับซึ่งคุณต่อเนี่ยไม่ได้ระบุจังหวัดมาว่าที่ไหนแต่ระบุเหตุการณ์ตอนนั้นมาทั้งหมดให้ฟังครับก็คือคุณลุงเนี่ยครับหรือว่าคุณลุงมงเนี่ยตอนนั้นอายุ24ขออนุญาตเรียกทิดมงไปเลยละกันครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณทิดมงเนี่ยไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านของตัวเองซึ่งบวชตอนนี้ครับก็คือบวชในพรรษาตอนนั้นเนี่ยทิดมงเนี่ยก็มีแฟนบวชพอศึกออกมาเสร็จก็ครบพรรษาพอดีก็มีพระใหม่ที่จะเข้ามาบวชที่วัดแห่งนี้ต้องบอกก่อนว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่กลางป่าพอสมควรเพราะว่าหมู่บ้านในนี้ค่อนข้างจะกันดารก็จะเป็นวัดเดียวที่อยู่ในละแวกหมู่บ้าน 2-3 หมู่บ้านตรงนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมาบวชที่นี่พอออกพรรษาปุ๊บพระก็จะสึกออกไปซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพระที่จะมาบวชนอกพรรษาที่ไม่เอาพรรษาซึ่งทิดมงเนี่ยเป็นหนึ่งในพระที่บวชในพรรษาแล้วก็สึกพอดีครับจังหวะนั้นก็คือมีแฟนแล้วก็เกิดรู้สึกว่าคิดถึงแฟน อยากแบบพาแฟนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้แต่อย่างที่บอกครับว่าตัวหมู่บ้านตัววัดเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างห่างไกลไม่รู้จะไปไหนปรากฏว่ามีพระมาบวชใหม่เขาก็เลยจัดงาน
ขึ้นมาครับเป็นงานเหมือนคืองานบวชต่างจังหวัดอ่ะพี่ขวัญก็จะมีความลื่นเลิงมีเวทีมีนู่นนี่นั่นซึ่งคืนก่อนบวชทิดมงนะครับก็ไปรับแฟนตัวเองจากบ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีคุณพ่ออยู่ด้วยครับก็ไปรับมาสักประมาณ6โมงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแฟนมาก็ขี่มาตามทางมาเรื่อยๆก็ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศของมันนะครับมันก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับวัดซึ่งค่อนข้างไกลมันก็จะเป็นถนนแล้วก็มีไฟซึ่งหยอดตามบ้านคนเป็นหลังๆไปมันก็ตอนนั้นมันก็โผล่เพลต่างจังหวัดครับก็ขับไปปรากฏว่าไปถึงวัดโอ้โหคนเต็มเลยพี่ขวัญเพราะมันเป็นงานลื่นเลิงที่คนเนี่ยมาร่วมงานบวชด้วยแล้วก็มาที่งานด้วยมันก็มีเวทีลำวงอะไรเงี้ยทีนี้ด้วยการที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันไม่มีที่จอดก็เอาคนเขาก็ไปจอดที่ลานกันหมดเว้ยทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรเงี้ยตัวเองก็รู้ว่าอ้าวเราเคยบวชวัดนี้มาก่อนมันมีที่จอดแล้วก็รถไม่หายแน่ๆก็คือไปจอดทางด้านหลังวัดที่เป็นเหมือนโกรธเป็นสถูปใส่กระดูกครับที่เลี้ยงอยู่ตัวเองก็ไปจอดแล้วก็พาแฟนเข้าไปมันก็เป็นงานบวชแล้วก็มีของคงของใครแล้วก็กินนู่นกินนี่ไปเที่ยวไปอะไรแต่ก็มีปรากฏว่าตัวเองเนี่ยก็ไปที่เวทีลำวงก็ก็ลำวงนู่นนี่นะก็มีแบบว่าผู้หญิงนู่นเข้ามาก็ลำไปแต่ตอนนั้นเนี่ยในความรู้สึกของทิดโมงเนี่ยเหมือนมีผู้หญิงอะมองตัวเองอยู่ในฝูงคนก็เอ๊ะมันแปลกๆเนอะหันไปก็รู้สึกเหมือนว่ามีผู้หญิงผมยาวในผ่านแวบแต่ตัวเองอยู่กับแฟนนะครับก็ย้อนคิดแบบเอ๊ะเราเคยไปจีบใครหรือเปล่าตอนเป็นพระเคยไปปากพ่อยหรือเปล่าก็ไม่เคยหรือว่าตอนที่มางานผ่านร้านไหนแล้วไปอะไรใครหรือเปล่าก็ไม่เคยก็กลับมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่ในวงลำวงรู้สึกอีกแล้วว่ามีคนมองก็หันไปมองครับก็แวบไปแหละเห็นเป็นเหมือนแบบเส้นผมแบบผ่านไปฟึบผ่านหลังคนไปแล้วก็หายไปก็เริ่มรู้สึกมันไม่ค่อยดีแล้วก็เลยชวนแฟนบอกเอางี้เธอเรากลับบ้านกันดีกว่าปรากฏว่าก็เดินมาเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ที่โกรธที่สถูปเนี่ยสตาร์ทเฮ้ยสตาร์ทไม่ติดยังไงก็ไม่ติดปรากฏว่าด้วยความที่เป็นรถเก่าวิขวัญรถสมัยก่อนมันก็ถูกแบบถอดนู่นถอดนี่มันไม่มีเกจวัดน้ำมันเปิดเบาะออกมาอ้าวน้ำมันหมดเอาก็ต้องเดินกลับบ้านครับทีในช่วงที่ตัวเองจะกลับบ้านกับแฟนเนี่ยมันยังเป็นช่วงประมาณสัก4ทุ่มซึ่งงานมันยังไม่เลิกดีปกติงานจะเริ่มมาแบบ5ทุ่มกับเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยมีคนกลับครับก็เดินจูงมือกับแฟนมา2คนก็เดินกันมาเรื่อยๆแหละระยะทางเนี่ยบอกว่ามาสัก3กิโลกว่าจะมาถึงบ้านเดินมาแล้วก็คุยกับแฟนซึ่งในใจเนี่ยคุยกับแฟนไปแต่ในใจอ่ะคิดถึงผู้หญิงคนนั้นว่าเอ๊ะเราเคยไปอะไรหรือเปล่าเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยกลัวว่าถ้าไปทำอะไรไว้กลัวแฟนจะรู้แล้วเดี๋ยวจะทะเลาะกันครับรู้สึกแบบเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นใครยังไงคือมันติดใจตัวมันนึกไม่ออกแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคุ้นมากแต่ก็ยังนึกไม่ออกเขาเป็นใครก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีเออก็เดินพาแฟนไปส่งก็ผ่านไปเนี้ยสามสี่ทุ่มก็จะเห็นเป็นไฟเป็นจุดอย่างที่พี่ขวัญบอกก็เดินจนไปถึงที่บ้านแฟนสามกิโลเนี่ยมันก็โอ้โหนานพอสมควรนะเกือบเป็นผมว่าเกือบชั่วโมงอ่ะที่เขาบอกเกือบชั่วโมงก็ไปถึงก็พาแฟนเขาไปส่งตัวพ่อแฟนเนี่ยปกติเขาก็จะนอนแล้วนะทีนี้พอไปเรียกบ้านขอบ้านปุ้ง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 พ่อก็ออกมาทีนี้บันไดบ้านต่างจังหวัดด้วยกันก็จะเป็นบันไดแบบยกสูงขึ้นไปใช่ไหมครับพ่อก็เปิดประตูมาซึ่งปกติเวลาสมัยก่อนที่จะบวชพอมาส่งแฟนปุ๊บแฟนก็จะขึ้นบันไดไปก็จะสวัสดีพ่อแต่ปรากฏว่าพอพ่อเปิดประตูมาปุ๊บพ่อเรียกแฟนเรียกลูกสาวเนี่ยขึ้นบ้านเรียกลูกสาวตัวเองเรียกลูกสาวตัวเองขึ้นบ้านมาก่อนแล้วพ่อก็เดินลงมาครึ่งบันไดแล้วก็บอกมงคืนนี้มงนอนที่บ้านพ่อไหมซึ่งปกติไม่เคยต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องใหญ่มากกับการที่จะให้ผู้ให้แบบผู้ชายที่ไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้แต่งงานไม่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือมานอนที่บ้านมงก็บอกพ่อผมต้องกลับบ้านบ้านผมเลยไปอีกไม่เท่าไหร่เองอีกกิโลกว่าเองแต่ไม่รู้ว่ายังไงอาจจะกลับไปเอามอเตอร์ไซค์ก็ได้คิดอยู่พ่อมงพ่อพูดจริงมงนอนที่นี่เถอะยังย้ำคำนั้นก็ยังย้ำแต่พ่อเนี่ย
จังหวะที่คุยเนี่ยสายตาของพ่อมองมงแล้วก็เหมือนเหลือบขึ้นจากบันไดที่มองข้างบนพี่วันนึกออกปะเหมือนมองเลยไปครับแล้วก็แบบหันกลับมาเหลือกตาขึ้นไปแล้วก็มองกลับมามงนอนเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนอนกับพ่อก็ได้แต่ตัวมงเนี่ยก็มองพ่อว่าแบบมันแปลกๆอ่ะมีอะไรหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าคือส่วนหนึ่งก็คิดแบบแปลกๆเหมือนกันก็แบบไม่เป็นไรพ่อเอางี้พ่อเข้าบ้านนอนเถอะเดี๋ยวผมไปแล้วครับก็หันหลังเดินมาตอนนั้นเนี่ยคิดว่ามอเตอร์ไซค์ก็ห่วงบ้านก็อยากกลับพ่อก็แปลกเรื่องผู้หญิงคนนั้นก็ติดใจสี่เรื่องเลยนะเอาเป็นว่าก็คิดแบบคำนวณเวลาถ้าเดินกลับไปตอนนี้คือหมายถึงไปเอามอเตอร์ไซค์ไปเอามอเตอร์ไซค์เดินไปเอามอเตอร์ไซค์ตอนนี้มันก็คงไม่ทันที่จะแบบไปขอปันปันจากน้ำมันจากคนอื่นมาก็ไม่น่าทันก็เลยเดินที่จะเลยกลับบ้านตัวเองยอมกลับไปนอนที่บ้านยอมกลับไปนอนบ้านตัวเองทีนี้ระหว่างทางของแฟนที่จะไปบ้านตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นเริ่มเป็นชุมชนแล้วมันก็จะเป็นไฟดวงติดกันระหว่างที่เดินไปคือเรื่องพ่อเนี่ยละไปแล้วย้อนกลับมาคิดใหม่พี่ขวัญว่าตกลงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครปรากฏว่าระหว่างที่เดินเนี่ยพี่ขวัญลองนึกว่าไฟที่มันส่องเราเนี่ยเงามันก็จะเป็นแบบว่าเงาที่ไปตามเขาเรียกว่าทิศมันจะตรงข้ามกับแสงไฟถูกต้องไปเรื่อยๆถ้าเป็นไฟถนนที่ระหว่างที่มงเดินกลับเนี่ยใช่เงาก็ต้องพาดลงพื้นถูกป่ะใช่คือระหว่างที่คิดเนี่ยก็แบบเดินมองทางไปกดว่าก็เดินเริ่มรู้สึกแปลกๆว่าเหมือนมีคนมองเว้ยหันกลับไปข้างหลังครับก็ไม่เจอมองไปซ้ายมองขวาก็ไม่เจอก็เดินไปอีกทีนี้ใจมันรู้สึกว่ามีคนมองโอ้พูดแล้วขนลุกกดว่าพอเดินไปเจอแบบหน้าบ้านหลังนึงก็เลยแบบหยุดที่หน้าแสงไฟเนี่ยแล้วมองหาก็ไม่มีซึ่งดึกแล้วเนี่ยคนก็ไม่ค่อยมีละคนก็ยังแบบว่ายังไม่เริ่มกลับจากงานวัดก็ยังไม่ค่อยมีใครคือพยายามมองหาว่าเอ๊ยังว่าใครมีใครมองหรือว่าใครเปิดบ้านมามองหรือเปล่าใครจะมาป้นไหมก็แสดงว่าตอนนั้นคุณมงเนี่ยยืนอยู่คนเดียวบนถนนยืนอยู่คนเดียวใช่ถนนที่มันเป็นทางดินเดินไปก็ยืนอยู่ตรงหน้าไฟเนี่ยอยู่ซ้ายมือปรากฏว่าก็มองไปออกมาไม่เห็นแต่สายตาเหลือบไปเห็นเงาตัวเองพี่ขวัญลองนึกว่าแสงไฟเนี่ย มันอยู่ซ้ายมือครับเงามันต้องตกทางด้านขวาถูกป่ะด้านขวาถูกต้องแต่เงาเนี่ยมันตกไปข้างหน้าซึ่งมันสวนกับความปกติความอักเสบแสงถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ต้องลงไปอย่างนั้นอ่ะซึ่งไฟเท่ากับว่าถ้าเงาอยู่ข้างหน้าไฟนี่อยู่ข้างหลังแต่เนี้ยไฟดวงนี้เป็นนีออนที่อยู่ข้างก็มองเงายังไงเงาเนี่ยมันจากแบบว่ามันจากที่ตัวเป็นปกติเนี่ยปรากฏว่ามันก็ค่อยยาวขึ้นยาวขึ้นทีนึงก็ตกใจเว้ยเฮ้ยมันเงายาวขึ้นเรายืนเฉยเราไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้เดินเข้าใกล้แสงไฟถ้าเข้าใกล้แสงไฟเงามันจะยาวขึ้นครับเดินห่างแสงไฟเงามันจะสั้นลงแล้วก็เฮ้ยยังไงอ่ะก็เลยแบบวิ่งก็เลยออกวิ่งเพื่อที่จะทดสอบว่าเงาเนี่ยมันตกไปทางไหนครับปรากฏว่าพอวิ่งเนี่ยเงาแทนที่มันจะคล้อยหลังมันกลับไปข้างหน้าแล้วมันก็โหพูดแล้วขนลุกมันวนไปทางซ้ายไปหาแสงไฟเอ้าแล้วก็เห็นไฟดวงหน้าเนี่ยก็วิ่งปรากฏว่าเงาเนี่ยมันก็ม้วนกลับไปข้างหลังแล้วอีกทีก็เลยรู้สึกเฮ้ยแปลกมากระหว่างที่วิ่งไปหาไฟดวงหน้าเนี่ยเงามันก็หมุนรอบตัวครับแล้วก็มาข้างหน้าอีกทีนึงอ้าวซึ่งตัวทิศมงเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันผิดปกติและแน่นอนครับทีนี้ก็ตัดใจว่าหยุดก่อนที่จะถึงแสงไฟว่าตกลงเงาเนี่ยมันคืออะไรเราเป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าระหว่างที่หยุดแล้วก็คิดเนี่ยเงาเนี้ยมันขาดออกจากเท้าพี่ขวัญนึกภาพว่าเงาจริงมันจะชนเท้าเราถูกไหมถูกต้องถ้าเป็นเงาเราเงามันค่อยๆขาดจากเท้าไปไล่ไปจนไปสุดที่ข้างหน้าซึ่งกลายเป็นว่าเป็นเงาของคนอีกคนหนึ่งอะพาดอยู่ที่พื้นแล้วเงานั้นอะก็ค่อยๆเดินไปเดินนำหน้าไปเดินนำหน้าไปแล้วไปหยุดอยู่ที่ข้างทางแล้วปรากฏว่าทิมงก็ยืนจ้องด้วยความตกใจว่าเฮ้ยครับเงาเนี้ยมันอะไรอ่ะมันคืออะไรแน่ระหว่างที่คิดเนี่ยเงาเนี้ยมันจะค่อยๆพื้นอ่ะมันค่อยๆยืดตัวขึ้นมาขึ้นมาเป็นรูปร่างคนเฮ้ยที่เป็นผู้หญิงผมยาวซึ่งตอนเนี้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย
นึกออกแล้วว่าผู้หญิงผมยาวเนี่ยมันคือเงาใครนึกขึ้นมาได้นึกขึ้นมาได้คือเหมือนว่าในหัวสมองนี่ใช่ปั๊บขึ้นมาทันทีปุ๊บขึ้นมาเลยเรื่องมันเลยย้อนกลับไปสมัยที่บวชเพิ่งบวชใหม่ได้สัปดาห์หนึ่งพี่หวันครับแล้วปรากฏว่ามันมีผู้หญิงที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงที่สวยสุดในหมู่บ้านตอนนั้นอะเกิดผูกคอตายเพราะทะเลาะกับแฟนแล้วก็เอาศพเนี่ยมาไว้ที่วัดแล้วทิดมงด้วยความที่แบบคือเป็นพระที่บวชใหม่แล้วก็เป็นวัยรุ่นก็แบบหูยสวยจังเลยอะคือพูดถึงว่าเสียดายของอะเออแบบเสียดายของอะชอบอะก็คิดนะแต่ไม่ได้พูดเออทั้งที่เป็นพระแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นไงแล้วก็แบบเฮ้ยเวทคือแบบเวทละแล้วก็มาคิดอีกทีก็คือไอตอนที่ไปจอดมอเตอร์ไซค์กดว่าก็ไปจอดตรงหน้าโกดของผู้หญิงคนนี้พอดีแล้วเห็นรูปแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็คิดว่าหูยเห็นรูปเสียดายคือมองผ่านๆแต่มันแวบเข้ามาแวบนึงพอตอนนี้นึกออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือมองแล้วรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยคือผีแน่ๆครับผู้หญิงคนนี้ก็หันแล้วก็เป็นเงาผู้หญิงเนี่ยหันมาพร้อมกับเสียงบอกว่าตกลงชอบเราไหมหรอมีเสียงพูดมาไปอยู่ด้วยกันโอ้โหแล้วก็เงาที่เป็นตัวเนี่ยก็ค่อยๆลงกลับมาที่พื้นแล้วก็เท้าก็มาติดกับตัวเองเหมือนเดิมแล้วเนี่ยที่มองรู้สึกตัวเองก้าวเท้าไม่ออกแล้วแล้วเงาเนี่ยมันก็พาครับเหมือนว่าเงามันบังคับเท้าที่มองอ่ะให้เดินไปที่กลางถนนปรากฏว่าพอเดินไปอยู่ที่กลางถนนเนี่ยเริ่มมองเห็นรถที่วิ่งมาจากข้างหน้าพอนึกออกป่ะว่าคือรถที่กลับมาจากงานบวชเท่ากับว่าคือพูดตรงๆว่าเงาเนี้ยจะพาทิดมงไปยืนให้รถชนจะเอาชีวิตไปจะเอาชีวิตไปจะเอาไปอยู่ด้วยใช่โอ้พูดแล้วขนลุกคือตอนเนี้ยใจอ่ะคิดอะไรไม่ออกก็เลยแบบโหจวดโมสมนจนนึกไปถึงพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ที่ตัวเองบวชที่วัดบอกว่าด้วยบุญบารมีทุกอย่างที่บวชมาถึงจะเป็นคนนี้แต่ว่าเราก็ยังได้บวชตั้งพรรษาหนึ่งครับขอชีวิตเถอะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำบุญไปให้นะอะไรที่ล่วงเกินด้วยวาจาล่วงเกินด้วยใจเนี่ยเราขอแล้วเราจะทำบุญไปให้จังหวะนั้นเนี่ยคือแบบรถมันก็วิ่งใกล้คือมันวิ่งใกล้เข้ามามากจนรู้สึกว่าคือพี่ขวัญต้องนึกภาพรถต่างจังหวัดที่เป็นรถเก่าๆที่ไฟมันไม่สว่างไฟส้มๆไฟส้มๆบางๆแบบคือมันมาถึงตัวเนี่ยมันเบรกไม่ทันแน่ๆจังหวะนั้นคือมันมาแล้วแบบคือขอเธอขอชีวิตเราเถอะขอเราเถอะขอเราล่อไปเถอะเดี๋ยวเราจะทำบุญให้นิดเดียวพี่ขวัญเหมือนมันหลุดอะแล้วก็กระโดดขยับตัวได้ตัวใช่แล้วโดดมาข้างทางซึ่งรถเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมาแล้วมันเหมือนแบบมันได้ยินเสียงอะเบรกซึ่งแบบเบรกรถต่างความจับมันสั่นอะแล้วก็เป็นฝุ่นตลบมาหยุดครับแล้วก็คนก็ลงมาเฮ้ยไอ้หนูมันจะทำอะไรมันจะแบบเกิดอะไรขึ้นเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ยกมือไหว้บอกลุงไหว้เถอะพาไปส่งบ้านหลังนี้หน่อยที่มาตรงเนี้ยก็คือรบกวนพาย้อนกลับไปส่งที่บ้านแฟนใช่เพราะว่าตอนนี้คือเท่ากับว่าพ่อของแฟนเนี่ยต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองสิก็เลยกลับไปส่งบ้านแฟนใช่แล้วก็ไปเรียกซึ่งรถคันนั้นไปแล้วก็ไปเรียกแบบพ่อแบบผมมาแล้วขอนอนด้วยพ่อก็ออกมาซึ่งพ่อบอกเอ้ยมงเงียบๆแฟนเองหลับอยู่เดี๋ยวลงไปคุยกับพ่อที่ถุนบ้านก็ลงไปนั่งที่ตังเปิดไฟได้ถุนบ้านครับเอาพ่อเนี่ยผมเจอแบบนี้ก็เล่ามาตั้งต้นกลัวพ่อรู้แล้วล่ะว่ามันมีอะไรแล้วมันมีอะไรอะพ่อก็ตอนที่เองอะเดินมาแล้วก็ส่งลูกพ่อขึ้นบ้านครับพ่อเห็นหลังเองอะมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ข้างหลังหลังคุณมงนะใช่แต่พ่อเนี่ยไม่กล้าทักครับแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วพ่อเห็นเป็นลักษณะไงพ่อบอกว่าเห็นเป็นลักษณะเป็นเงาผู้หญิงดำๆยืนอยู่ข้างหลังแต่ไม่เห็นหน้าตาคือไม่เห็นว่าเป็นใครแต่เห็นว่าเป็นเงาลักษณะรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวครับคือลักษณะเดียวที่ทิศมงเห็นแบบเป็นเงาๆอ่ะก็เลยแบบพยายามบอกส่งสัญญาณว่านอนที่นี่เถอะเพราะกลัวว่าออกไปว่าพ่อชวนอยู่นั่นแหละใช่ว่าออกไปแล้วจะเป็นอันตรายอาจจะเจออะไรหรือเปล่าเออพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวพ่อขึ้นไปเอาพระข้างบน
มาคลองให้แล้วพ่อเนี่ยมีเหมือนน้ำมนต์ที่ไปขอจากที่วัดว่าเป็นขวดๆก็บอกเองเอาเข้าไปอาบเราขึ้นมานอนเดี๋ยวมานอนกับพ่อกลัวคืนนั้นทิดมงก็ไม่เจออะไรเช้าพ่อแฟนก็เลยพาไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปจุดธูปเอาดอกไม้เนี่ยไปขอเข้ามาที่โกรธรูปผู้หญิงคนเนี้ยพร้อมกับเอามอเตอร์ไซค์กลับด้วยเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับพี่ขวัญเนี่ยผมว่าตอนที่บวชเนี่ยพูดตรงนะเป็นพระอยู่ในพระเหลืองแล้วคิดไม่ดีไงไปคิดแล้วพูดไม่ดีอ่ะไม่ควรอ่ะถูกไหมเสียดายของแล้วไม่น่าตายเลยหน้าตาก็ดีอ่ะชอบเลยคือจริงๆจะบอกว่าไอ้คำว่าเสียดายของอะไรเงี้ยเป็นคำที่แบบคือพูดให้คนทั่วไปพูดเลยนะเวลาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้พูดออกมาด้วยแต่คิดในใจนี่เสียดายของอ่ะแบบอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นเป็นพระไงใช่แล้วผมคิดว่าวิญญาณผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะมาทำอะไรตอนที่เป็นพระไม่ได้รับรู้เขารู้ว่าอ๋ออ้าวพูดอะไรอย่างงี้เหรอทำไมว่าอย่างงี้แล้วจังหวะแบบไปจอดมอเตอร์ไซค์อีกทีนึงเหมือนไปสะกิดอีกรอบเราเชื่อว่าพระเหลืองศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับเป็นพระดีพระแบบบวชแบบถูกต้องตามประเพณีหรือว่าตามหลักอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะแบบมีพระเหลืองคุ้มกันนะจริงๆแล้วถ้าไม่มีพระเหลืองแล้วไปพูดเขาอย่างงั้นก็อาจจะเอาไปแล้วก็ได้นะใช่เป็นไปได้ครับโชคดีที่เขามีสติเหมือนกันขนาดคุณพ่อแฟนเตือนแล้วนะนอนนี่เฮอมานอนบ้านพ่อนี่เฮอนอนกับพ่อก็ได้ครับแต่เป็นเรานะเราก็ไม่นอนอ่ะไม่นอนบ้านอยู่แค่เกือบกิโลเองอ่ะคือหน่อยเดียวเดินไปก็ถึงแล้วหมู่บ้านเราอ่ะเออคนต่างจังหวัดจะคุ้นที่คุ้นทางเดินซึ่งแบบถ้าเป็นคนอื่นไปมันก็จะแบบโอ้ยไม่เอาอ่ะกลัวแต่คนพื้นที่อ่ะใช่เออครับผมก็ยังไงผมยกมือไหว้นี่ครับคุณลุงมงขอไปสู่สุขติแล้วก็เอาทุกวันนี้คุณลุงเสียแล้วเสียแล้วครับโอ้คุณต่อส่งคุณขอบขอบคุณคุณต่อด้วยที่ส่งอีเมลเข้ามาให้กับพวกเรานะครับอันนี้ส่งมาในอินบ็อกซ์ใช่ไหมใช่อินบ็อกซ์อินบ็อกซ์แฟนเพจเดอะช็อปสิบสามนี่ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ส่งอินบ็อกซ์เรื่องเล่ามานะครับเราก็เดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ก็เอามาพิมพ์ใส่กระดาษนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสะดวกยังไงก็ถ้าเป็นไปได้น้องส่งอีเมลมาก็ได้ครับนะครับหรือว่าเมลไหนอยากให้ทำเป็นเดอะช็อคสตอรี่เนี่ยก็ส่งมาก็ได้เช่นเดียวกันโจหัวมาหน่อยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ช็อคสตอรี่ก็เป็นหน้าที่ของผมเอาเรื่องราวกับโรงงานแล้วก็วิศวกรไปเจอผีหลอกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าหลายคนชื่นชอบเพราะฉะนั้นขอบคุณด้วยหลากหลายช่องทางนะครับที่คุณจะสามารถฝากเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญมาได้นะครับประสบการณ์สยองขวัญมาได้มาลุยกันต่อดีกว่าไปไหนก็เจอหลังจากที่ออฟให้ข้อมูลมาช่วงนี้เมื่อกี้นี้นะครับว่าหลานของออฟอยู่ที่โคราชแล้วป่วยถูกไหมครับใช่ครับแล้วยังไงต่อก็คือทีเนี้ยนัดจากทางบ้านที่พิษณุโลกว่าเราจะไปเยี่ยมหลานกันครับผมก็เดินทางจากพัทยาแต่ผมเดินทางล่วงหน้าเข้าไปอ่ะ2วันครับเพราะว่าคุยกับทางแฟนแล้วก็ทางพี่ว่าพี่ที่อยู่ที่เนี้ยว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวก่อนไปกราบย่าโมไปนู่นนี่นั่นครับผมก็ไปคือไปไม่ได้จองโรงแรมครับแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยซึ่งมันก็ 4-5 ชั่วโมงก็คือหาโรงแรมด้วยมือถือครับก็ไปได้โรงแรมนึงซึ่งว่างอยู่ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีสาขาทั่วประเทศครับก็โอเคตอนที่จองไปเป็นเตียงเดี่ยว1ห้องเตียงคู่1ห้องครับพอไปถึงที่โรงแรมก็น่าจะสักบ่าย3ปรากฏว่าโรงแรมจัดเตียงที่เป็นดับเบิ้ลเบดเตียงเดี่ยวครับครับไว้ให้2ห้องเลยก็ไม่รู้เขาสื่อสารกันยังไงนะตอนแรกก็คือจองเตียงคู่ห้องหนึ่งจองเตียงเดี่ยวห้องหนึ่งใช่ครับอ๋อครับพอมาถึงที่โรงแรมปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นเตียงเดี่ยวหมดเลยคือเตียงคู่เอาเตียงคู่หมดเลยเป็นเตียงคู่สองห้องเลยใช่ครับครับทีนี้ผมกับแฟนต้องนอนห้องเดียวกันแล้วพี่สาวอ่ะซึ่งตอนแรกอ่ะที่ว่าเขาจองเตียงคู่ไว้อ่ะเพราะว่าเขานอนคนเดียวก็เลยได้เตียงคู่เหมือนกันก็แล้วไม่เป็นไรโอเคไหนๆก็ได้ละเพราะว่าขี้เกียจหาละเหนื่อยขับรถมาก็เหนื่อยครับเราก็พอไปถึงโรงแรมเข้าไปโรงแรมเช็คอินเสร็จปุ๊บพอเดินเข้าไปขึ้นลิฟต์พอไปถึงชั้นที่เราจะต้องพัก
พอออกจากลิฟต์มามีความรู้สึกแบบเหมือนไม่อยากพักที่นี่พี่เคยรู้สึกไหมเคยพี่ขวัญเคยแล้วบ่อยด้วยเวลาไปทำอีเวนต์ต่างจังหวัดเวลาเรารู้สึกไม่อยากพักโรงแรมเนี้ยแต่ข้างนอกมันดูใหม่ดูหรูดูใหญ่แต่พี่ไม่อยากนอนอ่ะเขาเพิ่งทำเสร็จแล้วมีใบทุกอย่างแบบประกาศไว้ที่ล็อบบี้เลยว่าเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีนี้อย่างนี้ครับคือพอเราออกจากลิฟต์มาปุ๊บมันเหมือนแบบมันไม่โอเคมันอึดอัดมันแบบซึ่งแฟนก็พูดเหมือนกันแฟนผมมาเป็นคนที่คือพูดง่ายเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขาไปรับขันลูกของพ่อแก่อะไรมาอะไรเงี้ยเขาจะสัมผัสเรื่องพวกนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าไม่อยากนอนที่นี่เลยอะไรเงี้ยแต่มันหาไม่ได้แล้วครับโอเคก็เลยโอเคจำใจนอนเนี่ยพอเข้าห้องไปปุ๊บเจอห้องเตียงที่เป็นเตียงคู่ผมก็เลยถามว่าจะนอนเตียงไหนซึ่งเตียงมันขยับไม่ได้ครับเขายึดพื้นเลยตอนแรกกะว่าดันเตียงมาชนกันก็จบแต่ว่านี่มันขยับไม่ได้คือเขายึดพื้นก็ให้แฟนเลือกก่อนเขาก็เลยเลือกเตียงที่ติดประตูซึ่งผมก็นอนเตียงในซึ่งติดกับห้องน้ำแล้วเตียงที่ผมนอนนะครับมันตรงกับกระจกที่ว่ากระจกโรงแรมที่ว่าสำหรับแต่งหน้าตรงกันเป๊ะเลยครับถ้าผมนอนแล้วมองกระจกก็คือเห็นผมทั้งตัวครับอ๋อครับโอเคก็ไม่เท่าไหร่จะนอนคืนนั้นก็เหนื่อยด้วยอะไรด้วยก็ออกไปหาอะไรข้าวกินกลับมาถึงโรงแรมประมาณสักสองทุ่มกลับมาแฟนก็อาบน้ำแล้วกลับมานอนผมไม่อาบน้ำครับก็คือนอนเลยเพราะว่าเหนื่อยจริงพอนอนเสร็จปุ๊บประมาณตีสองนะครับผมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าอึดอัดแล้วมันนอนไม่หลับครับด้วยอุณหภูมิแอร์ที่เราปรับไว้คือ20องศานะพี่เย็นมากเลยนะแต่เหงื่อเต็มตัวเลยครับผมอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเตียงที่ผมนอนอ่ะมันสั่นตลอดคือมันที่นอนชั้นสองนะพี่คือสั่นยังไงสั่นเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเวลารถวิ่งผ่านแล้วสะเทือนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับพี่ขวัญมีลูกไหมครับแล้วเหมือนเวลาลูกโดดเล่นบนเตียงครับอุ้ยอย่างนั้นแสดงว่าเหมือนมีโอ้โหแสดงว่าสั่นแรงมากเลยดิใช่ครับก็พี่นึกสภาพดิพี่คนขับรถไป5ชั่วโมงบวกกับขับพาไปกินคงกินข้าวไปนู่นนี่แล้วกลับมานอนพี่คิดดูว่าเพลียขนาดไหนแน่นอนต้องตื่นมาแรงสั่นต้องเพลียแน่ๆแสดงว่าสั่นแรงมากทำให้เราตื่นได้อ่ะใช่ครับแต่ผมก็ไม่ลืมตามานั้นเพราะว่าความเพลียครับแล้วก็สั่นก็สั่นไปแต่ว่าเหงื่อออกรู้สึกว่าร้อนครับผมก็คือรีโมทแอร์มันอยู่ใกล้ผมครับเพราะว่าผมจะวางหัวเตียงแล้วก็หยิบมาแล้วก็ปรับเป็น19คือปรับสุดของที่แอร์มันจะทำได้แฟนผมก็บ่นอ่ะหนาวนะอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่ร้อนครับเขาก็โอเคห่มผ้าไปซึ่งผมสังเกตดูตอนนี้ผมลืมตามองเขาจะหันหลังให้ผมตลอดเลยนะแฟนเราเหรอใช่ครับเขาจะไม่หันหน้าเพราะปกติแฟนผมจะเป็นคนที่นอนแล้วต้องแบบเหมือนนอนบนแขนอะไรประมาณเนี้ยครับกอดกายกันก็ธรรมดาแฟนนะคู่แฟนอ่ะแต่อันนี้เขาหันหลังตลอดแล้วเขาก็จะพูดแบบหันหลังแล้วก็พูดว่าพี่หนูหนาวนะอะไรเงี้ยโอเคพอตื่นเช้ามาคืนนั้นอ่ะผมไม่ได้นอนเลยเพราะว่าไอ้แรงสั่นของเตียงเนี่ยมันเหมือนมีคนขย่มตลอดครับก็ตื่นเช้าก็ลงมาทานอาหารเช้ากันปกติครับก็โอเคเหลืออีกคืนนึงตอนกินอาหารเช้าเสร็จปุ๊บก่อนที่จะออกไปไหว้ย่าโมเลยระหว่างบนรถแฟนผมก็เล่าให้ฟังว่าพี่เมื่อคืนพี่ไม่ได้นอนใช่ไหมเดี๋ยวหนูขับรถให้ก็ได้แล้วถามอ้าวก็เห็นหนูหลับดีทำไมหนูรู้ว่าพี่ไม่ได้นอนเขาบอกว่าพี่คิดว่าหนูหลับเหรอหนูหันหลังนะหนูไม่อยากมองเฉยเอ้าเหรอเขาบอกผมว่าไอ้ที่เขาเห็นหันมาแล้วเห็นตอนแรกนะครับคือเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวลักษณะเหมือนชุดนอนของ
ของคนโบราณหน่อยครับที่เป็นชุดขาวเหมือนเป็นชุดกระโปรงครับชุดเรสอะไรประมาณนี้อ่ะครับแล้วก็ผมยาวแล้วเหมือนตัวเขาเปียกทั้งตัวเลยนั่งอยู่ปลายเตียงผมแล้วแบบเหมือนนั่งขย่มตลอดครับหรอใช่นั่นคือสาเหตุที่เขาหันหน้าหนีผมอ๋อครับก็โอเคก็พอออกคือเราจองแค่คืนเดียวครับแต่ถามที่รีเซพชันแล้วว่าเออถ้าต่อคืนนี้ต่อได้ไหมเขาบอกต่อได้ห้องยังว่างอยู่ครับผมซึ่งตอนที่เราถามรีเซพชันเนี่ยเรากับแฟนยังไม่ได้คุยกันถูกไหมยังครับแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะบุ๊กต่ออ๋อก็คือกล่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันมีเวลาอีกวันนึงนะพี่ก็คือขอไปขี่รถเที่ยวก่อนแล้วเออเจอแบบเหมือนไปไกลๆตัวเมืองหน่อยแล้วก็พักที่นั่นอะไรเงี้ยกลับไปหาโรงแรมอื่นเอาเพราะงั้นเถอะก็เลยมาเปิดเผยกันว่าตอนอยู่ในรถแล้วถูกไหมฮะใช่ครับครับแต่พอระหว่างที่ขับไปไหว้ย่าโมเลยเสร็จปุ๊บกลับมาระหว่างที่ขับไปเที่ยวกันไปกินข้าวให้หาโรงแรมจากในมือถือครับจากในแอปต่างๆที่ว่าจองโรงแรมอะไรเงี้ยครับมันได้อยู่โรงแรมหนึ่งครับซึ่งในมันไม่ขึ้นใน Google Maps แต่เป็นโรงแรมที่จากในรูปนะสวยมากครับแล้วเป็นทรงแบบไทยโมเดิร์นนะครับแล้วราคาแบบโอ้โหโคตรถูกอ่ะครับพี่โรงแรมทรงไทยโมเดิร์นราคาคืนละ450เฮ้ยถูกนะโอ้โหถูกจัดพี่รวมอาหารเช้าด้วยโอ้ถูกนะถูกมากอ่ะครับก็เลยโอเคตกลงเฮ้ยเอานี้แหละบุ๊กเลยโดยที่ไม่รู้ว่าโรงแรมอยู่ตรงไหนนะครับพอบุ๊กเสร็จปุ๊บเราโทรคุยกับพนักงานเออขอพิกัดลงนะเขาส่งพิกัดมาให้ในไลน์สรุปว่าโรงแรมที่บุ๊กติดกับไอ้โรงแรมที่ผมนอนเมื่อคืนฮะเฮ้ยเดี๋ยวคือโรงแรมเมื่อคืนที่เราเจอไอ้เตียงคู่ที่เจอผู้หญิงเนี่ยนะอยู่ในห้องเราอ่ะปรากฏว่าโรงแรมใหม่เนี่ยมันอยู่ติดกันเลยเหรอกำแพงเดียวกันเลยพี่ใช่ครับซึ่งคืนที่เราไปพักอ่ะไม่สังเกตนะว่ามันมีไอ้โรงแรมนี้อยู่ข้างๆอ๋อครับไหนๆก็บุ๊กแล้วจ่ายเงินแล้วครับเพราะจำใจพักแต่แฟนทักแล้วว่านอนจริงเหรอก็เสียเงินแล้วนะฮะเออนะแค่คืนนึงจะเป็นอะไรไปโอ้เอาคิดปลอบใจตัวเองอย่างน้อยก็ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่โรงแรมเดียวเมื่อคืนแล้วนะมันแค่โรงแรมข้างๆนี่เองเออผลสุดท้ายก็กลับมาเข้าพักครับเช็คอินตอนบ่าย3เกือบ4โมงเย็นนะครับก็คุยกันเลยว่าเออคืนนี้ออกไปหาอะไรกินนั่นลากันหน่อยดีกว่าครับก็ออกไปพอเช็คอินแล้วเสร็จเอากระโปรงกระเป๋าขึ้นห้องเสร็จปุ๊บก็ออกไปหาที่นั่งกินข้าวอะไรฟังวงเพลงกลับมาประมาณเที่ยงคืนครับกลับมาเข้าโรงแรมแฟนก็แบบเขาก็ดื่มมาอะไรเงี้ยผมก็ดื่มนะก็คือแบบดื่มมาเข้าที่พักต่างคนต่างไม่อาบน้ำแต่ที่นี้ไอ้โรงแรมใหม่ที่ได้เนี่ยเป็นเตียงเดี่ยวทั้งสองห้องเลยครับผมนอนด้านในเหมือนเดิมแฟนนอนด้านข้างประตูเหมือนเดิมครับพอประมาณ2:00เกือบ3:00แฟนผมลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยจะอะไรตั้งหนาลำคาญแล้วเนี่ยคือแฟนผมผมต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นลูกศิษย์พ่อแก่เขาก็สัมผัสเรื่องราวอะไรต่างๆได้ง่ายเขาขึ้นมาพูดแล้วผมก็แบบตกใจด้วยเสียงแล้วก็ลุกขึ้นมามีอะไรหนูพี่มันจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้วเนี่ยแม่งมาเดินกวนในหนึ่งขอโทษทำอย่างครับครับคือแบบแม่งมาเดินกวนในหนึ่งเนี่ยแล้วแฟนผมครับ คือเปิดแอร์20แต่ว่ามีหยดน้ำบนหน้าแฟนผมนะเต็มเลยครับก็บอกเดินเอาน้ำมันสลัดใส่หน้าอย่างเงี้ย
ว่าเออใจเย็นสวดมนต์แล้วก็นอนครับคือแฟนผมเป็นประเภทที่ว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องเจอเรื่องพวกนี้คืนนั้นเขาสวดจัดบทใหญ่เลยครับทั้งชินบัญชรทั้งแบบอะไรที่เขานึกได้สรุปว่าเขาได้นอนครับแต่คนที่ไม่ได้นอนคือผมครับทั้งขย่มเตียงทั้งดึงผ้าคือผมอะเป็นคนที่เคยเจอประมาณนี้มาแล้วแต่ไม่เคยเจอด้วยตาเนื้อครับพี่เข้าใจป่ะเคยคือแค่รู้สึกแต่ไม่เคยเจอด้วยตาเนื้อตัวเองเราก็ทำใจโอเคพอจบจากคืนนั้นก็มาถามเขาว่าเมื่อคืนเจออะไรตอนที่กินข้าวเช้าเขาบอกคนเดิมเลยพี่ชุดเดิมมาทำเหมือนเดิมแล้วบอกเอ้ามันคนละโรงแรมกันนะก็นั่นน่ะดิพี่ขวัญได้ยินเสียงอะไรมั้ยพี่เมื่อกี้ได้ยินอะไรไม่ผมถามนิดนึงคนที่รับสายพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมตอนที่ผมโทรไปฝากเรื่องใช่เขาอยู่นอกห้องใช่ไหมพี่ใช่ผมได้ยินเหมือนเสียงพี่เขาเมื่อกี้บอกว่าหยุดอ่ะหยุดอะไรไม่มีพี่ไม่ได้ยินมันตอนนี้น้องเจอไปข้างนอกเฮ้ยจริงๆพี่ผมได้ยินว่าหยุดหยุดเหรอใช่เฮ้ยเสียงเขาวิทยุคลื่นแทรกในหูฟังพี่หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่รู้นะพี่แต่ว่าได้ยินครั้งเดียวครับเขาพูดว่าหยุดครับอ่าฮะน่าไม่เป็นไรพี่ครับไม่เป็นไรต่อก็คืออ่ะเขาก็บอกคนเดิมชุดเดิมครับสภาพเดิมมายืนก้มหน้าไหล่เขาแล้วแบบน้ำจากผมเขาอะหยดใส่หน้าคือถ้าผมไม่เห็นคือแอร์20กว่าพี่คนเหงื่อไม่ออกอยู่แล้วปกติแล้วเนี่ยน้ำแบบเหมือนพี่สระผมไม่ใหม่แล้วน้ำเลอะหน้าครับอย่างนั้นเลยตอนนี้เขาลุกขึ้นมาแล้วผมเห็นนะครับจบออกจากโรงแรมเช็คเอาท์ประมาณ10โมงก็ไปเที่ยวไหว้พรไหว้พระนู่นนี่นั่นกันอ่ะเพราะว่ารู้ว่าโดนละอ่ะครับนับกับพอดีพี่ที่บ้านที่พิษณุโลกอ่ะเขามาถึงตอน4โมงเย็นคือบ้านของหลานผมเนี่ยมันต้องออกจากตัวเมืองโคราชไปอีกประมาณร่วม30โลครับครับเขามาถึงตอน4โมงเย็นผมต้องกะเวลาเขามาถึงตอนนี้เราต้องขับรถไปประมาณนี้ถ้ากะเวลาไปเจอกันก็ไปถึงประมาณ4โมงเย็นเหมือนกันก็นั่งกินกันคุยกันคือพี่ชายผมที่เป็นพ่อของหลานที่ว่าป่วยเนี่ยนะฮะเขาก็ดื่มเบียร์ดื่มแล้วผมก็ดื่มเขาแล้วพอดีจังหวะว่าน้ำแข็งนะพี่น้ำแข็งซื้อแบบถุงจากเซเว่นนะครับซื้อล็อกไอซ์เลยนะพี่ใส่กระติกที่เป็นรังโฟมอ่ะพี่ละลายเกลี้ยงเลยพี่ไม่เกิน3ชั่วโมงละลายแบบละลายแห้งเหมือนอากาศร้อนจัดกลายเป็นน้ำทั้งถุงเลยครับผมก็เลยออกก็เลยเดี๋ยวผมเอาไปซื้อให้ร้านอยู่ตรงนี้ครับที่เจอหนักๆเลยก็คือตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมออกมาซื้อของจากบ้านของพี่สะพ้ายอ่ะผ่านวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วแบ บเหมือนจะดูล้างก็ไม่ล้างนะครับผมผ่านขาเข้าไปอ่ะผมเห็นแล้วเหมือนวัดล้างห้องเป็นกลางวันยังแสงอะไรเงี้ยครับแต่แขกก็บอกมาปุ๊บผมเห็นมีการฉายหนังแล้วคนอ่ะเหมือนเต็มลานวัดเลยพี่นั่งดูเต็มหน้าจอหนังเลยประมาณสักถ้าผมกะจะขยายตานะประมาณสัก20-30คนอ่ะครับแล้วมีของขายเหมือนงานวัดทั่วไปอ่ะครับ
แล้วแฟนผมจำได้เลยหนังที่ฉายอ่ะเพราะว่าช่วงที่จะผ่านวัดมันเป็นโค้งพอดีแฟนผมหันไปดูหนังแล้วมันเป็นหนังเรื่องที่เขาโปรดมากเลยคือเอ็มไอมิชชั่นอิมพอสซิเบิลครับคือแฟนผมเป็นแฟนผมว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของทอมครูซครับเขาก็จะจำได้ว่าเออพี่ MI2 พี่ MI2 ก็ธุรกิจผมแล้วฉากที่เห็นก็คือเป็นฉากตั้งแต่ต้นๆเรื่องเลยครับครับก็คือที่มันติดตาผมก็คือยังเป็นฉากช่วงที่ว่าด็อกเตอร์ยังฉีดไอสารไทเมล่าหรืออะไรทั้งอย่างเข้าตัวเองอยู่เลยแฟนผมก็สังเกตให้ดูแล้วคนเต็มเลยแล้วแต่พอผ่านโค้งนั้นพวกแฟนผมได้กลิ่นเหล้าขาวทั้งที่รถที่ขับไปเป็นรถเก่งนะพี่ปิดกระจกหมดทุกบานซึ่งผมก็ได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นเหล้าขาวที่เหมือนคนเปิดเหล้าขาวแล้วเททิ้งนะพี่กลิ่นฉุนขึ้นมาเลยนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบคงผ่านอะไรมาสักอย่างเลยไปจนถึงร้านค้าก็ซื้อเครื่องดื่มซื้อน้ำแข็งซื้ออะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บขับกลับมาผ่านวัดเดิมคือจากที่ผ่านวัดไปจนถึงซื้อน้ำแข็งนะก็ใช้เวลาประมาณสัก10-15 นาทีแต่พอผ่านมาปุ๊บพอผ่านมาถึงวัดที่มีฉายหนังอยู่ยังฉายอยู่เหมือนเดิมครับแต่แฟนหนุ่มทักว่าพี่หนังก็ฟิล์มขาดหรือเปล่าผ่านไปนานขนาดเนี้ยมันน่าจะไปฉากนู้นฉากนี้แหละแฟนเขาเล่าเพราะแฟนเขาดูหลายรอบเนี้ยแต่มันเพิ่งคือแฟนเขาบอกว่ามันเพิ่งผ่านไปไอ้ฉากนี้น่าจะผ่านจากตอนที่เราผ่านไปไม่น่าเกิน5 นาทีครับซึ่งตอนที่เราไปซื้อของมัน10 กว่านาทีแล้วก็เลยสันนิษฐานว่าฟิล์มเขาคงจะขาดละมั้งไหนเขาอาจจะต่อฟิล์มนะก็โอเคไม่เป็นไรกลับเข้าไปปุ๊บก็เริ่มกินกันต่อได้สักประมาณ20ไม่ถึง30ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับพี่ชายผมก็แบบแย่ขอนอนอะไรเงี้ยครับก็แยกย้ายเพราะไม่มีใครกินละเราก็ต้องขับรถกลับโรงแรมอีกไกลก็แยกย้ายขากลับออกมาไคลแม็กซ์ตรงนี้พี่พี่จำได้ไหมครับผมบอกว่าตอนที่ผมออกมาผ่านวัดที่ฉายหนังหนังเพิ่งเริ่มฉายใช่ไหมครับเป็นฉากแรกๆเลยครับซื้อของเสร็จกลับเข้าไปหนังฉายไปได้แค่ไม่เกินผมตีว่าไม่เกิน20 นาทีซึ่งหนังเรื่องนี้ยาวประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะครับแล้วผมกลับเข้าไปที่บ้านไม่เกิน30 นาทีครับขับกลับออกมาผมแฟนพี่สาวที่วัดเงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่หืมอ้าวหนังกลางแปลงนี่ฉายเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยครับ hey. เห็นเป็นแค่ฟุ้งวัดเฉยเฮ้ยผิดวัดหรือเปล่าโค้งเดียวกันวัดเดียวกันกลิ่นเหล้าขาวเหมือนกันแล้วคนที่เห็นเกือบ30 คนก็คือพี่ถ้าหนังจะจบและยกเลิกอย่างน้อยมันต้องแบบคนต้องทยอยออกใช่ไหมถูกต้องเห็นกำลังเก็บโครงหนังกลางแปลงอันนี้ผ่านมามืดตึ๊บครับไม่มีการเก็บคงเก็บของไม่มีอะไรเลยเครื่องส่งเครื่องฉายรถที่ตั้งเครื่องฉายก็ไม่มีอะฮะไม่มีครับไม่มีอะไรเลยคือด้วยผมเป็นคนที่เจออย่างนี้บ่อยผมยังคิดในพอผ่านตรงนั้นเหมือนครับผมยังถามแฟนหนูเราวิ่งกลับไปถามพระที่วัดไหมคือจะเข้าไปถามหลวงพ่อในวัดเลยอยากรู้ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันใช่ไม่ใช่แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเก็บของเร็วขนาดนั้นใช่ครับแต่แฟนผมบอกว่าพี่ไม่ต้องถามหรอกครับเราโดนแล้วล่ะแต่ว่าทำไมหนูพูดงั้นนะขาออกมาวัดอยู่ซ้ายมือครับครับแฟนผมนั่งข้างซ้ายผมเหมือนคนขับแต่แฟนผมบอกว่าตอนที่เราเลี้ยวโค้งผ่านตรงที่ได้กลิ่นแล้วขาวมาเขาเห็นคนผู้ชายนะครับ
4-5 คนยืนเรียงกันเลยฮะทั้งที่มันมืดคือเห็นด้วยแสงไฟรถหน้ารถที่สาดออกไปครับเขาเห็นว่ายืนกันอยู่4-5คนแล้วเราก็ขับผ่านเข้ามาโดยที่ผมก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าที่วัดนั้นไม่มีอะไรละครับก็เลยอ่ะครับมันยังไม่จบพี่ไอ้โรงแรมคืนสุดท้ายที่ผมนอนเนี่ยห่างจากที่นั่นออกมาร่วม20โลครับสิ่งที่เจอคือเดี๋ยวผมบอกก่อนโรงแรมที่ผมพักอ่ะจองได้เป็นเตียงเดี่ยวห้องหนึ่งเตียงคู่ห้องหนึ่งผมกับแฟนนอนเตียงเดี่ยวคือเตียงที่นอนสองคนนะครับครับส่วนพี่สาวนอนเตียงผมนอนเตียงคู่ดิแต่พี่สาวนอนเตียงเดี่ยวครับพี่สาวบอกว่าคืนนั้นไม่ได้นอนเลยครับได้ยินเสียงสปริงของอีกเตียงหนึ่งเด้งตลอดเวลาเลยเหมือนแบบเดี๋ยวคือเราตัวคุณออฟนอนเตียงคู่แล้วพี่สาวนอนเตียงเดี่ยวแล้วสปริงอีกเตียงจากไหนคือพี่สาวผมเตียงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นเตียงที่ว่าห้องนึงจะมี2เตียงแต่ห่างกันนะครับห้องนึงมี2เตียงก็เรียกเตียงคู่สิครับถูกป่ะผมไม่ผมสับสนเรื่องเตียงนี่แหละแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจครับพี่กำลังนึกตามแล้วงงโอเคนั่นแหละฮะเขาได้ยินเหมือนอีกเตียงนึงมีเสียงเหมือนคนกระโดดใส่เตียงแบบเหมือนโดดยืนอยู่ปลายเตียงแล้วโดดตุ๊บใส่เตียงแล้วเตียงแอบแล้วก็โดดใหม่แอบโดดใหม่แอบอยู่ครับทั้งคืนจนประมาณตี 3 ตี 4ครับที่ผมต้องมาขอห้องแล้วบอกว่าขอนอนด้วยข้างเตียงก็ได้แกขนผ้าห่มครับแต่แกก็ไม่พูดนะแกบอกว่าเออนอนคนเดียวมันเหงาซึ่งแฟนผมอะเขารู้สึกแล้วแหละว่าเพราะว่าทุกทีไปเที่ยวกันอะเขานอนได้ไงครับแล้วมันมาเฉลยตรงที่ว่าโอเคกลับมาถึงพัทยาละครับผมโทรหาพี่ชายซึ่งพี่ชายยังอยู่บ้านที่โคราชพี่ชายบอกว่าโค้งตรงนั้นอะครับมันมีอยู่เทศกาลหนึ่งเขาก็จำไม่ได้ว่าเทศกาลนะแต่เขาฉายหนังเรื่องนี้แหละแล้วเขายิงกันตรงโค้งนั่นแหละฮะคนที่เมาเล่าข่าวนะครับแล้วเขายิงกันเอาเหรอตายไป5ศพเอาคืออันเนี้ยมาเฉลยเรื่องที่โคราชนะครับครับส่วนเรื่องที่มาเจอที่โรงแรมคือไอ้โรงแรม1โรงแรม2ผมไม่รู้ครับเพราะผมไม่ได้สืบต่อแต่ไอ้โรงแรมสุดท้ายอ่ะเป็นเจ้าของห้องเก่าครับเพราะโรงแรมเนี้ยมันชื่ออพาร์ทเมนต์มันลงท้ายด้วยอพาร์ทเมนต์มันไม่ได้เป็นโรงแรมครับเจ้าของห้องเก่าครับเขาเล่นเขาหยอกกับแฟนท่าไหนไม่รู้ครับโดดลงบนเตียงแล้วเหล็กสปริงบนเตียงอะครับเสียบเข้าคอครับก็คือห้องที่พี่สาวผมนอนนะครับอ๋อว่าถึงว่าดิสปริงสปริงมันดังแล้วก็ทำให้แบบนอนไม่ได้เลยพี่สาวต้องมาขอนอนกับเราใช่ครับครับผมก็นี่คือเฉลยซึ่งครับจริงๆอะผมทุกวันเนี้ยผมก็ยังเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับแต่ว่ามันปฏิปต่อเรื่องอะไรไม่ค่อยได้ครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันเจอหลายครั้งหลายคราวไปทริปนี้ก็เรียกได้ว่าเจอ 3-4 ครั้งเลยถูกไหมใช่แต่ทริปเนี้ยหนักสุดครับพี่เพราะเจอทุกวันครับอ้าวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะออฟนะครับพี่ได้เลยครับผมแล้วคืนนี้จะนอนกี่โมงกี่ยามนะครับเนี่ยก็จริงๆกำลังจะนอนแล้วล่ะครับพอดีว่าออกมา
หุงข้าวเพราะเดี๋ยวแฟนต้องกินข้าวมันจะเอาโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับรอหุงข้าวให้แฟนด้วยนะครับอ่ะขอบคุณมากนะออฟเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าเรื่องออฟนั้นจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะครับโอ้โหถ้าได้ก็ขอบคุณมากครับได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี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 